ครับผมขออย่างนี้นะค่ะงั้นหนูขออย่างนี้ก่อนนะแต่หนูจะเปลี่ยนอิริยาบถไปตามที่หนูอยากจะเปลี่ยนแล้วรู้สึกสบายเชิญครับในฐานะที่เป็นผู้มาเยือนนะคะอยากจะขอให้ลุงหงอกเป็นผู้ตั้งคำถามให้หนูแล้วกันเพราะหนูเป็นคนขอโอกาสนี้ตุ๊กเป็นคนขอโอกาสนี้มาพบคุณลุงเพราะฉะนั้นคุณลุงคงจะมีคำถามที่อยากจะรู้ว่าทำไมตุ๊กถึงต้องมาหรืออย่างไรก็ตามก็คำถามแรกเลยนะค่ะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกินต่างคนต่างนอนอยู่คนละจุดของโลกใบนี้เนาะค่ะก็ทั่วๆไปคำถามแรกวันน่าจะมาว่าลุงหงอกก็อยู่ที่นี่ทำนู่นนี่นั่นรู้จักลุงหงอกได้ไงรู้จักจากการที่เวลาที่ท่องอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์ในช่อง YouTube ต่างๆปรากฏวันดีคืนดีก็แวบผ่านมาทาง Facebook คิดว่า Facebook ไม่ก็อาจจะเป็น YouTube เพราะว่าการท่องอันนั้นเนี่ยเมื่อเรารับ channel ข้อมูลของคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์หรือเนื้อหาบางประการในรูปแบบหนึ่งแล้วมันก็มักจะโปรโมทให้เราได้เห็นคอนเทนต์ของท่านอื่นด้วยก็เลยเห็นชื่อนี้โผล่มาพอเห็นปั๊บก็เลยกดฟังตั้งแต่ประมาณกันยาค่ะก็ไล่ดูไล่ฟังมานี่ตอบคำถามว่ารู้จักได้อย่างไรรู้จักผ่านโซเชียลมีเดียก็แปลว่ากดดูหลายๆคนหลายๆท่านนะในโลกออนไลน์นั้นนะติดใจตรงไหนจึงปิ้งมาหาลุงหงอกมันน่าจะมีคีย์เวิร์ดสักอันนึงนะพลังงานบริสุทธิ์คำนี้ชีวิตมนุษย์เป็นพลังงานค่ะพลังงานดีกว่าคำว่าคีย์เวิร์ดคำเดียวพอเนาะพลังงานยังไม่ต้องบอกว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั่นค่ะมันก็เป็นคำกลางๆนะค่ะความจริงคำนี้ก็พูดกันมาเยอะมามากมานานเหลือเกินนะพลังงานเนาะค่ะทำไมอยู่ๆถึงว่าเอ๊ะแล้วก็เคยเรียนหนังสือว่าเอ๊ะพลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานน้ำอยู่ๆก็เอ๊ะมันเยอะพลังงานมันมาปิ้งพลังงานบริสุทธิ์ประมาณนั้นนะครับค่ะเคยเจอมนุษย์พันอย่างนี้บ้างไหมคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นะเคยเจอมนุษย์พันอะไรนะคะพันที่เรียกกันว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับที่พูดถึงผ่านตัวหนังสือผ่านตัวเลขผ่านแอคทิวิตี้ใดๆก็ตามทียังไม่มีใครใช้คำนี้ให้ได้ยินค่ะนี่เป็นคนแรกที่ได้ยินครับครับก็ฐานะที่เป็นนักท่องเนี่ยนะความจริงคำนี้ก็เป็นคำที่ผมภาคภูมิใจมากทำไมถึงบอกว่าภาคภูมิใจมันต้องมีที่มาเนาะที่มาเนี่ยมันก็การเกิดแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันวันเดือนปีเกิดตกฟากนู่นนี่นั่นสารพัดผมจับประเด็นการเกิดไหมเปล่าครับเพียงแต่เล่าเป็นขอแป๊บเดียวครับเชิญค่ะเชิญครับผมโอเคได้เลยครับครับผมเอาละไม่ได้จับประเด็นเรื่องการเกิดแต่รู้ว่าทุกคนเกิดแตกต่างกันวันเวลาสถานที่แตกกันผมกลับไม่ได้ใส่ใจเรื่องของวันเวลาและวันเวลาแต่สถานที่กลับมาใส่ใจชาวโลกเขาเกิดกันสารพัดเกิดที่ไหนก็ได้แต่ลุงหงอกเกิดในที่กลางทุ่งนาขณะแม่กำลังนาอยู่อ่ะนั่นคือตัวเกิดตัวแรกเลยที่แรกแม่เล่าให้ฟังว่าก่อนที่ท่านจะหยุดลมหายใจประมาณ2วันจะหยุดลมหายใจบอก2หรือ3วันประมาณนั้นครับจำไว้นะลูกนะลูกเนี่ยเกิดกลางนาขณะแม่กำลังนาดำนาอยู่ผมฟังแล้วผมพอละเมอไปเนี่ย
แค่คนที่จะใกล้จะไปเนาะคงจะฟุ้งไปเรื่อยแหละฟุ้งซ่านไปเรื่อยแหละครับครั้งที่หนึ่งผ่านไปก็ถือว่าเป็นได้สาระครั้งที่สองห่างกันวันสองวันพูดเลยแหละโอเคก็เลยมานั่งใคร่ครวญว่าเฮ้ยนี่มันแม่เรามันเป็นการบังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบคือก่อนหน้านู้นเด็กๆ ก็ไม่ถึงขั้นเด็กแล้วครับอ่านหนังสือได้เรียบร้อยแล้วไปเจอเศษกระดาษแผ่นหนึ่งของคอลัมน์นิ้วของหนังสือพิมพ์อ่านแล้วจับใจความได้ว่าในเรื่องการตัดสินอรรถคดีของอังกฤษเขาบอกว่าถ้าจะเอาความจริงจากมนุษย์ให้ถามเอาความจริงก่อนที่กำลังจะตายแค่นี้ฮะก็เลยปิ๊งเอ้ยแม่กำลังจะตายอยู่ๆก็พูดบางอย่างเงี้ยมันแม่เรานี่หว่าอ่ารับได้สุดท้ายก็คือรับได้นั่นเองจากนั้นก็ไม่ประสีภาษาเลยละครับแล้วก็ทำงานตามปกติแต่ความเป็นปกติตรงนั้นอะเราก็ไม่รู้ว่าเรามีความไม่ปกติหรือไม่ก็หิวก็กินง่วงก็นอนร้องกามน้ำเป็นคนง่ายๆมาตลอดเลยแน่นอนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแน่ๆเนี่ยแนวทางการเกิดก็ไม่เหมือนชาวโลกละมั้งตรงนี้ละมั้งเออค่ะเพราะฉะนั้นจะหากันแล้วก็แน่ใจระปักใจนะครับคงหายากอะไรคะถ้ากันหาแม่กำลังดำนาอยู่ค่ะมันจะคลอดง่ายขนาดชนมนุษย์นะไม่รู้อีหนูอีไหนเรื่องกันเนี่ยมันไม่ปวดซะหน่อยนี่ไงกันก็แปลว่าเอ้ยเข้าใจคือเข้าใจเองตอนเนี้ยปกติว่าต้องเบรก3วัน5วันถึงจะออกนะอันนี้ไม่ต้องอะไรก็คือการเกิดมันก็ผิดมนุษย์มานาแล้วก็แค่นั้นค่ะงั้นหนูก็ต้องเล่าของหนูนะที่เมื่อวานพิมพ์มาไว้นะว่าแม่ก็อยู่บ้านนอกที่ชัยภูมินะคะแล้วก็ เขาก็เริ่มปวดท้องเขาก็จำไม่ได้หรอกนะแม่บอกว่าแย้งกันอยู่ระหว่าง6โมงเย็นตาปู่บอกกับ2ทุ่มปรากฏว่าคนบ้านนอกเนี่ยเขาจะต้องลงไปคลอดที่ใต้ถุนบ้านทีนี้บ้านเราก็เป็นบ้านบ้านนอกก็กำลังจะเดินลงไปก็เกาะคอพ่อเกาะปรากฏยังไม่ทันไรเลยหลุดโผล่ออกมาละยังไม่ทันถึงลงแคร่ข้างล่างหรือหมอตำแยเลยแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยกระหม่อมของลูกอะนะโอ้โหมันยุบแกก็จับเรามาเรื่อยๆจน 7-8 ขวบแม่จับดูซิมันปิดดีแล้วมันดีแล้วนี่มันไม่เป็นไรนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่เหมือนมนุษย์มนาเหมือนกันคลอดเองโดยธรรมชาติแล้วก็หมอตำแยมาก็ใช้ใบไผ่ตัดสายสะดือให้เรียบร้อยเกิดโดยธรรมชาติคือกันแถวบ้านนอกเหมือนกันก่อนรู้ว่าจังหวัดอะไรคะอุบลพิบูลมังสาหารโอเคหนูแก้งเคราะห์ชัยภูมิค่ะแม่เป็นคนสุรินทร์อำเภอรัตนบุรีแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นขึ้นอำเภอใหม่ละโนนรายค่ะตอนนี้แกก็ดูคุณยายอยู่ที่ตรงสุรินทร์พอดีเมื่อ2สัปดาห์อาทิตย์ก่อนคุณยายเขามีอาการถ่ายเยอะไปหน่อยก็คงจะเหนื่อยก็เลยโดนจับใส่สายหรอกแม่โหใส่ทำไมเนี่ยโอ้ยเผลอให้เขาใส่ไปแล้วเอาออกเลยเพิ่งได้ออกเมื่อเช้าได้กินอาหารเร็วอยู่ไปก็ไปใช่สบายสบายอ่ะเรื่องการที่เกิดเรียบร้อยคืออยู่ไปก็ไปใช่สบายสบายผ่อนคลายไปที่เกิดเรียบร้อยค่ะก็ถือว่าแนะนำตัววิธีเนี่ยนะค่ะวิธีดำเนินชีวิตต่อมามันก็ธรรมดาก็ธรรมดาเลยเกิดค่ะกระโดดข้ามหลายๆห้วยเนาะค่ะอะไรที่มันไร้สาระจะไปเก็บตกกันมาวันหนึ่งเดี๋ยวนะเอาที่มันค่อยๆจะเป็นไฮไลท์สักหน่อยนึงมาเรื่อยๆเข้ามาสู่กระบวนการที่จะรู้ว่าเราคือใครในเพราะฉะนั้นจั่วหัวไปเลยว่าเราคือใครแต่ท่านแมนรู้ว่าพอเวลา ดันด้นมาหลายอย่างทุกอย่างการที่จะมีความคิดว่า
ทำยังไงจะให้ผู้คนได้รู้จักตัวเองว่าเขาเหล่านั้นคือใครเหมือนเราที่เรารู้ว่าเราคือใครสุดยอดใช่เป้าหมายที่นี้มันก็เกิดขึ้นมาฮะถ้าอย่างนั้นมันก็น่าจะเรามาในรูปแบบของธรรมดาและธรรมชาติหรือเกิดใดๆก็ตามทีนะฮะในเรื่องของธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ยิ่งเหลือเกินพอเรามาเรียนรู้ทางโลกบ้างเนี่ยบ้างแล้วกันก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็เกิดการเปรียบเทียบวิทยาศาสตร์ผู้มีนั้นสารวัตรเออในการเปรียบเทียบพอเวลาเทียบไปเทียบมาเอาละสิธรรมชาติต่อพุทธศาสนาต่อมาใช่ไหมล่ะไปตามคันลองของพุทธศาสนาละไปทำบุญกับพ่อแม่ทั่วไปทีนี้มันเข้าลึกกับไม่ได้สนใจเลยครับแต่เวลามันเข้ามันป๊อกแป๊กอ่ะเออไอตัวธรรมชาติตัวเราเนี่ยเราคือใครเราเป็นใครเนี่ยมันตามอยู่เหมือนกับว่าถ้านั่งอยู่ตรงนี้นั่งนี้ถอยหลังเราคือใครอ๋อลูกนายจูมดังคามีเนี่ยเป็นมาจากไหนก็ลูกจากจนมาถึงที่นี่ก็นึกถอยหลังให้ดีจุดที่เราสงสัยว่าเราไปอ้าวนึกย้อนเอาสิ่งนั้นเนี่ยก็ลึกไปเรื่อยสุดท้ายหลุดที่เนี่ยไม่รู้คืออะไรหลับไปบ้างก็มีก็มีอยู่แค่นี้แต่เวลามันหลุดไปสิครับมันไปไหนมันก็รู้สิแม้กระทั่งไอ้ทำรายการวิทยุอยู่ค่ะก็พูดอยู่หลับคาไมโครโฟนเลยจนกระทั่งคอนโทรลหน้าห้องส่งทางวิทยุพี่แกสอนนี่บ้าแน่นอนตื่นขึ้นมาอ้าวเอ๊ะผมพูดอะไรหรือเปล่านอกเหนือสิ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันขาดสติเพราะมันหลับไปซะหน่อยแล้วมาถามคนนู้นว่าเมื่อกี้พูดอะไรพูดแบบครับทำร้ายสังคมไหมทำอะไรอย่างไม่หรอกอยากรู้ว่ามันไปเรื่องอยู่คือพูดเรื่องนี้อยู่เป็นเรื่องกออยู่เช่นเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกเพราะทำอะไรกันเกี่ยวเรื่องของเครื่องยนต์กลไกรถยนต์รถยนต์มอเตอร์ไซค์พวกนี้พอเวลามันหลุดแล้วอ้าวมันไปสักอื่นจะแล้วไปสักสองสามสี่ประโยคเนี่ยรู้สึกค่ะเนี่ยฮะเป็นงี้บ่อยไปบ่อยจนกระทั่งมันไม่ใช่ไปธรรมดาแล้วใช่ไหมครับหลับตาเห็นนู่นนั่นสารพัดคอยไปเรื่อยในสุดก็มาเจอตัวเองนอนขดอยู่ในท้องแม่โอ้ใช่จึงพยาบอกทุกคนบอกว่าถ้าหาว่าจะถามว่าเราคือใครแล้วก็มันมีที่มาทุกคนแหละสุดท้ายก็ไปนอนกองที่ท้องแม่พอตอนเข้ามาปุ๊บอะไรเกิดขึ้นต่อมันไม่ใช่แค่นี้สิครับหยุดแค่นี้ไปก่อนดีไหมเพราะฉะนั้นเอาพอเวลาอยู่ในท้องแม่เฮ้ยกลายเป็นรู้โครงสร้างของตัวเองที่นอนอยู่ในท้องแม่จึงมีคำในตลาดสดตลาดแห้งถามลุงออกบอกว่ามดลูกของแม่คือพ่วงแห่งจักรวาลสุดยอดดันไปรู้ด้วยนะการพ่วงแห่งจักรวาลค่ะโอ้มันเกินไปแล้วรู้ขึ้นมาเองใช่เพราะฉะนั้นคนนี้เป็นแม่ที่สำคัญมากมากก็เลยชวนคนให้รู้ได้เข้าใจว่าเออพ่อลูกของแม่พ่อเองสุดท้ายว่าจะเกิดจุดไหนร้องแอ้นแต่ก็ตามที่รู้ทุกคนจะต้องเกิดจักรวาลทุกคนนะครับนั่นเป็นเรื่องราวรู้ขึ้นมาเองก็เลยมารู้คนพาไปว่าอย่างนั้นคนนี้เป็นแม่ยังไงฉันก็เลยมาลิงก์เข้ากับพุทธศาสตร์ก่อนให้คนไม่รู้ได้เข้าใจว่าทำจริงสามประการความจริง
รียกว่าอริยสัจ3บทพูดกันประจำทำไมไม่4มีคนทักท้วงนะไอ้4มีรองเท้าเนี่ยเราเป็นภาษาของใช่ใช่เรื่องของทุกสมุทัยนี่ต้องไปกันใหญ่เลยเนี่ยค่ะพอเข้าสู่คำว่านิโรธสมาบัติเท่านั้นแหละครับมันจะรู้สารพัดรู้เปลี่ยนย้อนอดีตครับทุกดันไปรู้เรื่องสเปิร์มทีนี้เอาดาวหางเออสเปิร์มพ่อเป็นผู้ผลิตแท้ๆเลยอ่ะเอ๊ะไม่เกี่ยวข้องไงกับตัวเราไม่รู้มันตามมันไปเองนะไม่ได้เจตนาจะไปรู้มันหรอกครับแต่มันโดยวาระใช้ว่าตนวาระอะไรวาระจิตน่าจะได้แล้วครับตอนนี้วาระจิตวาระธรรมมันพามันไปเองนะครับแล้วก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อยแหละมันจะอะไรเราก็ไม่สนนะเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาจะไปร่วงรู้อะไรอยู่อยู่มันก็พูดมาเงี้ยใช่ใช่มันก็เลยไม่มีข้อสงสัยใดๆเพราะว่าเราไม่มีเจตนาศึกษาไม่มีเจตนาเรียนรู้มันเลยมันดาวน์โหลดมันเองเออมันตรงดิ่งมาเลยภาษาวัยรุ่นภาษาดิจิตอลเขาบอกดาวน์โหลดดาวน์โหลดปัญญามาให้เออก็มีอยู่แค่นี้แหละครับทีนี้มันไปร่วงรู้เรื่องของอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าภพชาติดูนี้นั่นลิงก์เข้าไปสู่กระบวนการของเนื้อหาสาระของพุทธศาสนาทีนี้ไอ้ภพนั่นภูมินี่เข้าไปเทวดาเข้าไปอะไรต่างสารพัดแล้วว้ายมันอยากรู้มันรู้ไปเพราะว่าไม่ได้เจตนาไปรู้มันแล้วก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อยแหละครับดีไม่ถูกกรอกสิงมาก่อนใช่ถ้ามีใครสนใจใฝ่รู้หรือว่าเจตนารู้โอ้ยไม่อยากรับจังเลยเขาบอกเขาเถอะค่ะวาระเขาโทรมาเขาโทรจะให้อินเทอร์รับนะคะบอกเขาหน่อยครับมีอะไรโดนจีครับอาจารย์จะไม่ได้อาจารย์จะสอนใช่ไหมคะใช่ครับโดนจีเลย2ประโยคได้เลยเอาเข้าเรื่องเลยแป๊บเพราะกำลังมีธุระด่วนอยู่จะถามอาจารย์อยู่ที่เก่าเหรอคะอยู่ที่เก่าไหมความถึงจุดไหนรู้ไหมถูกต้องครับอยู่ครับแต่ไม่ได้ทำงานนะวันนี้แต่ยังอยู่ที่นั่นยังเปิดอยู่ใช่ไหมฮะเอาวันจันทร์วันอังคารพบกันเลยถ้าจะมานะครับไม่ได้เปิดทุกวันนะคะไม่ตอนนี้ไม่ได้เปิดทุกวันแล้วโอ้หรือว่าโอ้ต้องถามก่อนเนาะจะไปได้นะคะโอเคไม่ใช่อย่าถอยไปอย่าถอยไปเบอร์นี้คุยกันตรงแล้วอย่าถอยไปเอาจันทร์อังคารพุธทำงาน3วันนะจันทร์อังคารพุธเนาะเที่ยงถึง 6:00 น.ครับครับสวัสดีครับเมตตาเหลือเกินค่ะท่านถึงไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็มาตามช่องทางเขาเชื่อมโยงไว้พุทธศาสตร์แล้วเอาล่ะไปที่ไหนต่ออยากให้รู้อะไรก็รู้มาให้หมดจ้ะดันไปรู้เรื่องภพภูมิต่างๆนะเขาให้ก็ไปมาก็มีผู้คนเอาตำรามาให้กันเนี่ยไม่ได้ไปสอดแสวงหาเลยคนนั้นก็เอามาให้อ่านให้ดูให้ดูอ่ะดูอ่านไปอ่านไปดันเข้าใจตามตัวเนี่ยเราสี่งานเนี่ยไม่ว่าจะพูดเรื่องเทวดาเลยสารพัดเดี๋ยวมันก็ถอยลังไปเรื่อยแหละครับถอยมาอ๋อนี่เหรอที่พระพุทธเจ้าพูดว่า30พระภูมิอย่างนี้เหรอก็แค่นั้นเองครับมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่มันไม่ใช่แค่นั้นสิครับมันเลยต่อไปอีกทีนึงมันไปท่าไหนเลย31พระภูมิมันไปต่ออ๋ออ๋อนี่เดี๋ยวเขาเรียกว่าก็ตั้งเป้าเป็นเพดานไอ้จุดสูงสุดของพุทธศาสนาที่มีชื่อเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาก็จำอยู่แค่นี้ไว้สองสามคำไปก่อนครับไม่ได้ไปจำข้างล่างเลยมันไปรู้แต่ตัวจำคือจำตัวนี้เนวสัญญานาสัญญาเองมันมีภาวะนั้นเกิดขึ้นอ๋อนี่เหรอเนี่ยไม่รู้นี่เนี่ยสัญญามันดับไปไอ้ตัวนี้นะฮะเป็นตัวสำคัญเกิดมีศักยภาพในส่วนตัวเกิดขึ้นเท่าที่จำเป็นนี่เดี๋ยวเขาเรียกว่าจิตเนี่ยอ๋อจิตสะอาดไปอย่างนี้จิตบริสุทธิ์ไปอย่างนี้แล้วแค่นี้เองครับศักยภาพส่วนตัวเกิดขึ้นในเรื่องของเจอเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่น
วดหัวก็ตบหัวเอาหายเดินเดินด้วยกันปวดหัวขาแข้งขาเตะเอาหายเอ้ามันก็แปลกเข้ามาไอ้ความแปลกตรงนี้นะฮะเราคิดอะไรมากมาเราก็หายหายหายไปเรื่อยเนี่ยก็สงสัยอีกให้มันหายได้ไงต่ออ้าวสงสัยก็เนี่ยก็เรื่องราวสมาธิทั้งหมดที่จะให้รู้เนี่ยคือมาจากสมาธิตัวเราทั้งหมดก็แค่นั้นสุดท้ายก็ไปแต่ไปเจอนี่แหละเรียกว่า pure energy วนออกไปกลับมาเฮ้ยมันทำมันลิงก์กันได้นี่ระหว่างนอกเพราะว่าเนวสัญญามันคือสิ้นสุดอากาศแล้วสิ้นเลยไปหาอวกาศแล้วตอนนั้นนะอ๋อก็ไปรู้ว่าอวกาศนี่คือเพียวนิจิตรงนั้นแล้วยังมาจุดจากเขาว่าอ๋อไอ้พระนิพพานมั่งโลกุตตรธรรมมั่งสุญญตาบ้างสุญญตาอนัตตาบ้างเกินพระเจ้าบ้างเออใช่ไปนู่นเลยทีเนี้ยฮะเดี๋ยวมันก็เลี้ยงกลับเข้ามาอ้าวเฮ้ยไม่มันโยงใหญ่กันวะเออมันก็เลี้ยงก็เล่นทีเนี้ยเล่นไปเล่นมาโอ้ยเล่นกันสารพัดเล่นอภิญญาวิ่งชนเออมันขอยืมนะคะคำว่าเหมือนไปแล้วกลับไปแล้วกลับอย่างเงี้ยมันก็วนไปเอ้ยติดทีนี้ติดในตาที่สุดแล้วเฮ้ยมันไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรทีนี้โอ้ยตายคำพูดอย่างเงี้ยนะฮะพูดยังไงก็ใครรับจบง่ายๆแล้วเนี่ยต้องทำต่อแล้วมันไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรค่ะก็เลยทำมาจนกระทั่งถึงนะเออให้มันรักษามนุษย์ได้เว้ยพลังงานตรงนี้จากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีคะถอยหลังไปรู้เรื่องนี้ที่มันชัดเจนที่สุดตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37อ๋อใช่ครับก่อนหน้านั้นมันก็นิดหน่อยนิดนะฮะถ้าหลัง37ปุ๊บเนี่ยจะรู้ในแบบฉบับที่มันโอ้โหเลยอลังการงานสร้างมากหลุดโลกใช่เลยครับว่าหลุดออกไปทั้งตัวเลยจากสู่อวกาศเลยปึ๊กไปทั้งตัวเลยครับไปแบบมีฟิลลิ่งเลยครับค่ะมันถึงโอ้โหไม่รู้จะอันนี้คือตัวเราสุดท้ายแล้วค่ะเราคือเราใครก็ตามที่เหมือนกับเรามันก็น่าจะดีนะค่ะไม่เหมือนกับเราก็ไม่เป็นไรเราคือเราเขาคือเขาแต่มันรู้หน้าที่ตัวเองขึ้นมาตัวนี้โดยไม่มีใครบอกมาสอนโอ้หน้าที่เราคือหน้าที่ไปรวบรู้อะไรสารพัดรู้มันจะรับหรือไม่รับประการใดต้องมาบอกชาวบ้านเขาพอดีมันทำรายการวิทยุด้วยนะมันก็เลยผูกพันผัวพันกันมาจนตั้งถึงทุกวันนี้รู้แล้วก็บอกไปรับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็อย่าด่าเมียพ่อกันประมาณหรืออยากด่าก็เชิญอาตมาทยาสัยแต่รู้แล้วต้องเอามาบอกกูต้องเอามาบอกแล้วแหละภาษาพ่อขุนรามใช่กูต้องเอามาบอกกันแหละพวกมึงรับได้แค่ไหนเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องกูแล้วใช่มันก็มีอยู่แค่เนี้ยใช่ใช่มันก็ผูกพันกันมาเข้าใจหนูเข้าใจจนกระทั่งเกิดความมั่นใจขึ้นมาค่ะไอ้เข้าใจไม่พอมั่นใจไปค่ะแต่ก็ต้องไอ้ความมั่นใจตรงนี้นะตรงนี้ยิ่งต้องระวังเพราะว่ามั่นใจในตัวเราแต่มันกระทบผู้อื่นด้วยนะอ๋อใช่อันนี้จะอันตรายนะก็พยายามอย่าพูดค่ะทำก็คือทำในสิ่งที่ตัวเองทำทุกวันค่ะใครไปใครมาก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ไปเรื่อยตามความปรารถนาแห่งจิตเขาที่เขามาใช่แล้วมันก็ได้มาเป็นนี่คือคำว่ามรรคกับผลก็คือตรงนี้เองค่ะตลอดแนวใช่เราก็ถือว่านี่คือได้มรรคได้ผลในเชิงปฏิบัติจริงๆไม่ใช่มรรคผลไปตามไปจำต้องลาไม่เอาไปแล้วแปดไม่ต้องอ่ะที่เหยียดจำไปแล้วพวกนี้มรรคผลมรรคผลก็คือผลผลิตของเรานี่แหละที่มันเกิดสามารถจับต้องได้มรรคผลที่แท้จริงตรงนี้เองถูกค่ะใช่แหมคุณลุงก็เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย37จนบัดนี้เนาะ25เหรอใช่ใช่ใช่แหมหนูเพิ่งมารู้แค่ 2-3 ปีหลังนี่เองเหรอใช่ลองสิมันรู้มันเชื่อมมาได้ไงอ่ะเอางี้เข้าประเด็นไปเลยแล้วกันมันมาได้ไงนะยังไงแต่มันต้องผ่านการปฏิบัติอยู่แล้วล่ะมาปฏิบัติก็ไม่ฉากใช้คำนี้อีกอ่ะเพราะมันไม่ได้ปฏิบัติเลยหรอกรู้สึกไปเรื่อยๆฟังครูบาอาจารย์
กด YouTube เจออะไรก็ฟังอันนั้นแหละแต่ว่าไม่เคยต้านใครหรอกค่ะฟังแล้วก็น้อมเข้ามาพิจารณาเก็บข้อมูลไว้ก่อนเมื่อวานวันไหนที่ลุงงอพูดเรื่องการลำสูตรก็ข้ามขำๆแหมมีหักมุมตลบกลับโอ้ลุงงอนี่แช่งพูดจริงๆนะแต่หนูก็ฟังไปเรื่อยๆแหละแล้วหนูก็ไม่เคยค้านท่านไหนหรอกหนูก็ได้แต่น้อมเข้ามาไว้ในใจก่อนจนออกปี59แล้วก็แล้วกันเริ่มรู้สึกว่ากายมันแปลกๆแล้วเฮ้ยโหเดี๋ยวมันหนักเดี๋ยวมันเบาเว้ยเดี๋ยวมันหนักเดี๋ยวมันเบาวันดีคืนดีทำไมตุ่มหนองมาขึ้นตรงจักระแลนี้ตุ่มเบลเลอร์นะฮะกลุ่มตุ่มเท่านี้เลยนะปล่อยไปเดี๋ยวมันก็แตกของมันเองอแตกแล้วก็เหม็นไปทำงานเนี่ยตอนนั้นยังไม่ลาออกจากงานเพิ่งลาออกเมื่อกลางปีค่ะ31พฤษภาคมหลังจากทำงานมา17ปีที่บริษัทอยากรู้ชื่อไหมฮะอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์เราสายที่กุ้งหลอกชอบด่านั่นไงอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์แปลตรงๆว่าศูนย์หนังสือของพระอินทร์เพราะฉะนั้นเรื่ององค์ความรู้ต่างๆเนี่ยหนูก็คงดาวน์โหลดมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะมาเลยมาต่อแล้วโอเคตอนนั้นทำงานอยู่โหแบบสะพายกระเป๋าหูเหม็นอีหนองนี่เหลือเกินมันขึ้นเม็ดเดียวไม่พอนะคะคุณลุงเม็ดที่1เม็ดที่2เม็ดที่3มันไล่ขึ้นจนมันพอใจเราก็ปล่อยมันไปยาเยอะไม่ท่าขึ้นข้างนี้เสร็จมาขึ้นข้างนี้ข้างนี้เหรออ่ะโอเคปล่อยมันไปแตกให้เสร็จให้พอใจคราวนี้ขึ้นตรงไหนรู้ไหมคะเต้านมขึ้นเต้านมหูแข็งป่องเลยนะโอ้อาบน้ำไปเที่ยวต่างจังหวัดอาบน้ำอุ่นอ่ะไหนๆมันใกล้จะแตกแล้วกูบีบแม่งให้มันออกไปเลยหนองเนี่ยจนมันเป็นรูโบ๋เลยนะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งเซนติเมตรจะลองดีอะไรกับเกากูเล่าอีกว่าตอนนั้นยังไม่พูดกูไม่คิดในใจ อะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันคืออะไรวะก็บีบหนองมันออกไปบีบไปแต่วันดีคืนดีวันนั้นถ่ายรูปเอาเก็บไว้ดูเล่นถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ไลน์ของลูกสาวมั้งลูกสาวอยู่มัธยมตอนนี้ม.4ตอนนั้นเขาก็อยู่ม.1 ม.2นะเขาอยู่เชียงใหม่อยู่ฝางแล้วบังเอิญพ่อของเขาซึ่งแยกทางกับเราไปแล้วอะค่ะไปเห็นรูปในมือถือลูกเขาไปเยี่ยมลูกหรือไงไม่รู้เขาก็เลยส่งไปให้เพื่อนฝูงเก่าๆเราดูพอเราแยกทางเขาไปแล้วไอ้พวกนี้ตกใจใหญ่เลยเฮ้ยพี่ตุ๊กเป็นมะเร็งป่ะวะอ้าวเอามะมายัดใส่กูอีก เราก็เลยรำคาญไว้ทุกคนตื่นตัวไปหานางสาวแพทย์นายแพทย์อะไรดูบ้างก็ได้เพราะว่าเรื่องมันมาเดือดร้อนเข้าหูแม่เราอีกเขาก็บอกเฮ้ยมาโมแกรมดีกว่าโหนี่ถ้าเป็นมะเร็งนี่ระยะที่3เลยนะเนี่ยคุณบอกอ๋อเหรอคะก็เหลือค่ะเอากลับมาก็เลยก็เขาก็นัดหมอให้ไปแอดมิดไปทำอะไรเราไม่เอาไม่ไปไม่ทำงานเหมือนเดิมแล้วอยู่ๆมันก็หายไปก็แฟบไปเหมือนเดิมแม่ก็งงทุกคนงงหมดเลยเอ้าทุกคนเข้าใจว่าเราเป็นสารพัดโรคเราก็อ่อนแอพอเต้านมเสร็จไม่พอนะคะมันไล่มาคราวนี้ไล่มาที่ขาขาก็เหมือนคนเป็นเบาหวานอีกเราก็ไม่สนใจคือเราไปเดินเที่ยวสวนสัตว์กับลูกขานี่ทำเหมือนเท้าช้างเนี่ยขยายมากไปเข้าไปทางผู้บังคับบัญชาทางเพื่อนร่วมงานทางแม่บอกให้ไปหาหมอโอเคไปก็ไปไปเฉยๆเขาก็เลยเข้าเฟือกให้เอาอะไรมาแปะให้เราทายาให้เรากินแต่หนูไม่กินยาตุ๊กไม่กินยาอะไรเลยตุ๊กนะฮะไม่กินเลยสักอย่างเลยเคมีมันก็หายออกมาไปเองแม่ก็งงทุกคนงงแบบมันหายได้ไงวะหายได้ไงวะเราก็ไม่รู้หายได้ไงอันนั้นแค่เพียงอาการภายนอกที่ปรากฏนะฮะแต่จริงๆแล้วสภาวะความรู้สึกภายในมันมีหลากหลายเหลือเกินที่เล่าไปก็ขี้ค้านคนไม่เข้าใจไม่เข้าถึงจิตก็คงจะไม่รับรู้สึกไปกับเราหรอกเรารู้สึกของเราเองว่าบางคราวเมื่อเราสนทนากับลูกค้าคู่ค้าตกเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือที่บริษัทนั้นบางทีนั่งอยู่เอ้ยมีใครปวดหลังหรือเปล่าทำไมตุ๊กเจ็บหลังจังข้างนี้พี่ตุ๊กรู้ได้ไงอ่ะหนูขับรถมาหรือเพิ่งพูดกับไอ้กิฟต์ลูกน้องเขาผู้บริหารเขามาเจอเราเพิ่งบอกเขาเองว่าเนี่ยเจ็บปวดหลังตรงนี้ทำไมพี่ตุ๊กรู้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกวันนึงก่อนหน้านี้ก็คุยกับ
พี่ผู้จัดการคนหนึ่งแล้วก็ยืนคุยดีๆตอนแรกเราก็เป็นอยู่ทำงานเราเดินไปในงานนะคะศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแล้วงานขายหนังสือเนาะครับก็พอเจอพี่คนนี้ยืนคุยเอ้าตรงน้องข้างเนี้ยทำไมรู้สึกเจ็บแป๊บขึ้นมาพี่เป็นอะไรที่ขาข้างซ้ายหรือเปล่าบอกอ๋อพี่ตรงนี้พี่ใส่เหล็กอ๋อเหรอโอเคแล้วก็มีอย่างนี้อีกหลายๆคนเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ต้องจิตไม่ต้องแตกเนาะก็ไม่ได้ทำอะไรเขาหรอกค่ะอ๋อมีเหมือนกันมีแนะนำไปบ้างว่าผ่อนคลายสบายๆนะคะเดี๋ยวพลังภายในเนี่ยพลังชีวิตตอนยังไม่ได้พูดเรื่องพลังงานหรอกค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวพลังงานในกายเนี่ยเขาจะเคลื่อนแล้วก็โฟลว์บำบัดตัวเขาเองไปอย่าให้มันสตาร์ทติดขัดก็แล้วกันประมาณนั้นเชิญค่ะรอนโทรศัพท์บ่อยจังเนาะขอดื่มนะครับเชิญครับผมที่ไหนอาจารย์อ่ะอยู่ด้านกล้าวครับผมเดี๋ยวกำลังจะไปพอไปอยู่กลับมาครับโอ้รับแซ่บรับแซบครับโอเคสวัสดีครับโอเคครับแซบครับต่ออืมอืมแปลว่าไปทักท้วงเขาค่ะมันรู้สึกขึ้นมามันรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาก็เลยพูดไปลอยค่ะมันก็เลยตรงซะนี่ค่ะเออเขาเลยถามกลับว่าเอ๊ะตุ๊กรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับก็เขาถามว่าตุ๊กรู้ได้ยังไงประมาณก็ตอบแค่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันมันรู้ก็ตอบแค่นั้นละค่ะตอบว่าแค่ไม่รู้โอเคใช่แล้วก็อยู่กับมันก็แล้วกันอีกไม่นานนักเนี่ยมันก็จะโฟลว์มันเองแล้วนะเนเจอร์มันก็ตัดรักษาเนเจอร์ก็มันแหละใช่ประมาณนั้นใช่ไหมครับค่ะคิดอยู่แค่นั้นค่ะแต่ขออนุญาตเพิ่มข้อมูลนะคะครับก่อนวันที่จะมีปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นเนี่ยตุ๊กถือว่าตุ๊กมีครูบาอาจารย์อยู่ท่านนึงเป็นคฤหัสถ์เหมือนกันที่มีน้ำ6ขวดแล้วก็ส่งพลังงานฟิวชั่นผ่านน้ำได้เหมือนกันแล้วก็ดูแลคนโดยที่ไม่ได้หาหมอมา20ปีเหมือนกันตามนั้นล่ะค่ะซึ่งทำไมตอนนั้นตุ๊กไปเจอท่านไปเจอเขาก็เพราะว่าไม่ได้จะป่วยอะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเป็นการขออนุญาตใช้คำว่าปฏิบัติธรรมก็แล้วกันเพราะว่าผ่านการฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์มาหลากหลายจนถึงจุดที่เข้าใจจากหลวงพ่ออำนาจโอภาโสที่ว่าพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะว่าประโยคหนึ่งที่ท่านพูดแล้วตุกติดและจำสภาวะธรรมตรงนี้ได้เลยว่าหยดน้ำแตะพื้นผิวมหาสมุทรไม่ว่าฝนจะตกที่ไหนก็ตามเมื่อแตะลงพื้นผิวมหาสมุทรแล้วร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวจบพอตอนนั้นเราฟังประโยคนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกเลยว่าเราเป็นหนึ่งเดียวทันทีเราไล่สภาวะเราเข้าใจละจบเหมือนกับไร้ขีดจำกัดเลยใช่เป็น oneness แล้วก็นี่คือสิ่งที่สัมผัสได้แต่ไม่ใช่แต่อันนั้นคือรู้มาก่อนแล้วตั้งแต่ประมาณปี54 55ค่ะแล้วก็ยังไม่มีสภาพของการที่มารู้เรื่องราวของที่เมื่อกี้เล่าปี59เมื่อเข้าใจเรื่องธรรมะมาประมาณหนึ่งสภาวะทางจิตที่โปร่งโล่งสบายตรงนั้นแล้วก็ทิ้งช่วงก็อยู่กับการทำงานในปัจจุบันตลอดไม่ต้องไปเดินจงกรมช้าๆนั่งสมาธิอะไรช้าเพราะปกติเวลาเดินทางทำชีวิตประจำวันเมื่อมีการเดินก็คืออยู่การเดินเท่านั้นอยู่แล้วถ้าไม่คิดอะไรก็คือไม่มีอะไรก็จบไปละไม่ต้องไปเดินช้าๆยุบหนอพองหนอก้าวหนอพุทโธอะไรไม่มีเลยคำบริกรรมไม่เคยมีมาเลยนะคะแต่สภาวะที่รู้สึกว่าท่านตรงหน้าเขา something wrong หรือเปล่าอันที่ว่าเมื่อกี้หลังจากปี59มาแล้วก็สภาวะทางกายที่ปรากฏในแต่ละจุดที่เล่าคุณลุงก็ตรงนั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยไม่ต้องพึ่งพิงอะไรแต่ตุ๊กต้องเอ่ยชื่อตุ๊กนับถือทุกท่านที่ผ่านมาในชีวิตที่ทำให้เราเกิดกระบวนการณวันนี้นับถือเป็นท่านที่คงจะต้องเชื่อมโยงกันมานับถือในภาษา
ภาษายืมว่าครูบาอาจารย์ในชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออำนาจหรือว่าอาจารย์ท่านที่เป็นคฤหัสถ์ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อท่านยังมีชีวิตอยู่น่าจะมีเพราะตุ๊กไม่ได้ไปพบท่านน่าจะราว 2-3 ปีแล้วล่ะค่ะอายุน้อยกว่าลุงหงอกเยอะน่าจะ50กว่าสุภาพบุรุษแข็งแรงค่ะแล้วก็ท่านก็จะถือไอ้หุ่นที่ยาวประมาณฟุตหนึ่งแล้วพูดเชื่อมโยงทุกศาสตร์ได้หมดทั้งวิทยาศาสตร์พูดถึงชีวิตมนุษย์เป็นพลังงานก็ได้บอกว่าจักระก็ได้ได้ทุกเรื่องราวเลยเพราะฉะนั้นต้องถึงเข้าใจกันดีว่าคำว่าภาษามันคือคำสมมุติทั้งสิ้นยืมใช้กันมาแล้วแต่ใครถนัดแต่ความเข้าใจหรือสภาวะที่แต่ละคนสัมผัสตรงนั้นแหละทำไงให้สื่อกันให้เข้าถึงใจเข้าใจและเข้าถึงใจเข้าถึงงั้นถอยหลังมาเป็นคำถามคำหนึ่งว่าเมื่อปี54เกิดอะไรขึ้นที่ว่านั้นนะนิดก่อนปี54ปีนั้นน้ำท่วมกันหลายล้านเนาะนะปี54น้ำท่วมหลายล้านนั่นเกิดอะไรขึ้นที่ว่านั้นปี54เป็นปีที่เดินทางเข้าหาธรรมะอย่างหนักหน่วงเพราะว่าสามีได้ออกไปจากชีวิตเมื่อวันที่28ธันวาคม53สามีที่ทำช่วยก่อกำเนิดลูกสาวนั่นแหละค่ะออกไปจากชีวิตแล้วก็ทุกข์หนักเหลือเกินจนต้องเดินทางไปในสถานที่ที่เรียกว่าที่ปฏิบัติธรรมหลายแห่งและแต่ละที่ก็เหมือนยกสเต็ปต่อยอดให้เราทุกท่านทุกที่ตลอดเวลาเหมือนขึ้นบันไดครูอาจารย์ส่งต่อใช่เหมือนขึ้นบันไดใช่ค่ะเหมือนขึ้นบันไดจนจบที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแล้วก็ครูบาอาจารย์ใน YouTube ที่ฟังไปเรื่อยๆทิ้งไว้เปิดฟังสารพัดแต่ว่าไม่เสียเวลาสักท่านหรอกค่ะรู้ว่าเมสเซจอันเนี้ยเราต้องรู้เมสเซจนี้คีย์เวิร์ดนี้แล้วทำไงให้มันฮาร์โมนีผสมกลมกลืนให้ได้เพื่อที่จะส่งเมสเซจเนี้ยต่อไปยังคนที่เมื่อถึงเวลาต้องใช้ภาษานี้ก็ต้องภาษานี้นะถ้ากลุ่มนี้ต้องพูดภาษานี้กลุ่มนี้พูดภาษานี้ภาษาสนิเท่านั้นเองก็เก็บเอาไว้ใช้ให้มันถูกการถูกคนถูกประโยชน์แต่ทั้งหมดคือสัจธรรมความจริงของชีวิตจริงนั้นเนินอยู่ใช่แต่อีมิตินึงไม่ใช่แล้วมิตินึงคือมิติของภายใน มันเป็นสภาวะภาวะถูกต้องครับโอเคชัดได้แปลว่าแบ่งแยกได้ทีนี้เมื่อเวลาคู่ชีวิตห่างจากไปแล้วนะฮะปี54ก็เราหอยหวนไหมโอ้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดัดไปชัดเจนมากตรงที่ว่าพอคิดปุ๊บพอออกจากความคิดอันนี้จากหลวงพ่ออำนาจนะคะเมื่อออกจากความคิดทุกอย่างดับลงเลยดับทันทีคิดก็คือสังขารการยึดมั่นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ต้องพูดถึงรูปเวทนาเลยมาถึงตัวสำคัญเลยอีสัญญากับสังขารเนี่ยพอเปิดลิงชาร์ตแม่งปรุงกันไปปรุงกันมาคลุกเคล้าอยู่งั้นกลับไปคิดเมื่อไหร่แม่งก็ทุกทีหยุดคิดมันก็ออกไปละอีคำพูดที่เป็นเหมือนเวลาเราอ่านการ์ตูนไข่หัวเราะแต่ก่อนอะไอ้ที่มันเป็นเมฆอะพอเจาะมันปุ๊บมันหายเลยจบรวมละสติระลึกรู้ปุ๊บรวมเป็นหนึ่งเดียวจบสัมปชัญญะทำงานอันนี้ยืมภาษานะคะจริงๆเราไม่ต้องเรียกคำว่าสติสัมปชัญญะก็ได้นะมีคำอื่นอีกตั้งเยอะแยะสังกฤษเขาใช้คำอื่นใช่ไหมแต่สภาวะที่แค่สักแต่ว่าอยู่ exist รู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่เหมือนสภาวะที่คุณลุงบอกว่าระลึกไปถึงได้ว่าตัวเองขดอยู่ในท้องแม่มีเหมือนกันค่ะ มันรู้สึกตั้งแต่เด็กน้อยแล้วล่ะไม่รู้ว่ามันถือเกิดมาได้ยังไงเหมือนกันนะฮะว่าไม่รู้ว่ามันคือสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือฝันอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่รู้สึกว่ามันทำไมแคบจังเลยทำไมมันแคบจังแคบอ่ะมันแคบแล้วก็อยู่ๆโล่งอันนี้คือจบไปเรื่องหนึ่งแล้วก็มาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันไหนไม่รู้อะไรก่อนหรือหลังนะคะมีเสียงในหัวขึ้นมาจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวา มีคำตอบมาว่าไปต่อเถอะขอไปต่อแล้วกันไปอ่ะจะได้กลับไปช่วยให้คนเขาทำความดีไปต่อหมายความว่าไม่ซ้ายไม่ขวาละรู้เลย ตรงอย่างเดียวประมาณนั้นใช่ไหมคำว่าไปต่อแต่คนละวันกับวันที่รู้สึกแน่นๆฮะเท่านั้นแหละค่ะแต่นั้นมันนานมากเหลือเกินนานมากก่อนที่จะมาพูดถึงไปวัยปี54นะคะจนจำไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเด็ก
ป.2 ป.3 อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเด็กน้อยแต่ว่าระลึกได้ว่ามีความรู้สึกอันนั้นขึ้นมาจำได้ครับโอเคตอบคำถามคุณคุณลุงว่าปี54นะครับผม turning point จุดเปลี่ยน จนไปเดินทางไปนู่นนี่นั่นนะท่านโคเอนก้าที่นั่นก็ไปมา10วันโอ้โหนี่ก็ก็โอเวอร์ไปเลยนั่งสมาธิ10ชั่วโมงต่อวันน่าได้อ่ะเดินลมหายใจใช่ไหมลมหายใจได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะหายใจจบแล้วยังไงต่อล่ะก็มาทางอื่นต่ออ่ะเดินป่าอยู่กับการเดินเท่านั้นจบพระอาจารย์โดนจันให้เดินบนดอยอินทนนท์ให้นั่งแฉะตรงไหนก็นั่งเลยเมื่อตีห้าหนาวๆนั่งเลยเพราะชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่มันต้องเจอในสิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่ก็คือเอ่ยชื่อครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ส่งต่อกันมาก่อนที่ท่านเอ่ยชื่อหลวงพ่ออำนาจก็เลยมาเจอหลวงพ่ออำนาจต่อกันมาประมาณนั้นค่ะคุณลุงตอบคำถามในปี54นะคะเป็นปีแห่งการเดินทาง54ต่อ55ค่ะมันก็เป็นห่วงโซ่มาให้ตลอดเนาะค่ะห่วงโซ่มาให้ตลอดโดยไม่ได้หลุดหายไปไหนมันอยู่ในลายของมันอยู่ในลายมันอยู่แล้วค่ะโอเคแล้วมาถึงตรงนี้นาทีนี้เราคือใครเนี่ยชัดไหมว่าเราคือใครต้องทำอะไรกันแน่ชีวิตจริงอย่างเงี้ยรู้ตัวอย่างแต่ผมรู้ตัวแน่นอนค่ะว่าผมรู้ตัวว่าเราคือใครก็ความจริงคือลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กบันหัวใจค่ะเกิดไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองฉิดพระถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะมาบอกมีจะนำมาให้นี่คือสองบริบทคำว่าเราคือใครค่ะรู้ค่ะรู้แล้วก็ไปรู้เรื่องอะไรทีเนี้ย มันก่อนจะตอบคำถามคุณลุงจะเสริมอะไรไหมคะถ้าบอกว่าจะไปรู้เรื่องอะไรก็มันก็คงจะไม่สามารถฟิกได้หรอกค่ะก็เราบอกเสื้อดูสิมันจะต่อยอดกันได้ไหมประมาณนั้นครับใช่ภาพใหญ่มันมีอยู่แล้วค่ะจิ๊กซอว์มันถูกโยนตั้งแต่วัยเด็กแล้วใช่มันโยนมาทีละชิ้นละชิ้นกองอยู่เราแค่มาอ่ะถึงเวลาหย่อนตรงนี้หย่อนมุมนี้หย่อนตรงนี้รู้หมดแล้วประมาณนั้นเลยเห็นภาพใหญ่แล้วมิชชั่น impossible ด้วยเอ้ย possible possible ไม่ใช่ impossible ไม่ใช่อิมแล้วยุคนี้ไม่ใช่ยุคอิมแล้วยุคนี้มันยุค possible แล้วถึงเวลาแล้ว disruption มันยุค possible แล้วใช่นะมันเก่าแล้วหนังเรื่องนั้นเออรู้แล้วค่ะพอจิ๊กซอมันน่าจะเต็มแล้วล่ะครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาผมว่ามันถึงเวลามันนะถึงเวลาแล้วค่ะที่ได้มาเจอกันตรงนี้อ่ะล่ะถอยหลังไปถึงมันปี54ปีนั้นน้ำเนาะใช่ธาตุน้ำจัดมาให้เต็มเลยแล้วไงต่อกับลุงจะถามต่อยต่อนะคะถามลุงลุงยังไม่ตอบเลยว่าแล้วอยากจะบอกว่าปีนั้นผมเป็นคนทำให้ฝนตกโอ้ดีแม่หนูขาดธาตุน้ำพอดีหนูต้องการมากต้องการน้ำต้องเล่นน้ำละก็ปีนั้นเป็นปีที่ลุงทำให้ฝนตกวินาศสันตโลท่วมหลากหลายแม้ทั้งที่อยู่ที่ตรงนี้นะฮะข้างนอกเนี่ยเดินลุยแค่นี้โอ้ข้างนอกออข้างในนี่กั้นได้ใช่บ้านหนูบางกลวยก็เหมือนกันเลยบางกลวยข้างในนี่เดินได้เพราะว่าแค่หลังเท้าอ้าวเหรอคอนโทรลมันได้อยู่บ้านหนู40เซนหนูก็เลยต้องไปอยู่ตึกออฟฟิศแล้วไงต่อคะก็มารู้สองสภาพสภาวะที่น่ะเออทำให้มันตกก็ได้ไว้ฝนทำให้แดดออกก็ได้พอเมฆมาบางหน่อยก็ได้ใช่ไหมเออทำให้มันหยุดก็ได้ว่าอย่างเงี้ยพอจะไปแล้วไม่ได้ไปเนี่ยรู้แล้วโหย่อนฝนมาให้มีนะพอบอกว่าอันเนี้ยใช่เออแดดจ้าเลยอย่างงั้นน่ะก็มีอยู่ที่มันต่อเติมมาในเรื่องของการที่ใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วส่วนเกินมันก็ได้ต้องมามาถึงวันนี้ก็มั่นใจค่ะธุรกิจ98 99 100% ก็แล้วว่าจะยังไงแบบไหนแต่ทั้งหมดมันรวมศาสตร์ถึง4ศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนค่ะเป็นศาสตร์ของธรรมชาติล้วนๆเลยศาสตร์ธรรมชาตินี่เป็นศาสตร์ที่เป็นออโตเมติกคอนโทรลเอาเป็นว่าทำได้ไงถ้าต่อผ่าน
ธรรมศาสตร์นะมันไปรู้คีย์มันนี่คือลูกนี่คือกุญแจอันนี้คืออันนี้คือแม่กุญแจนี่คือลูกมันมันไปรู้เข้าไปแล้วก็คลิกแป๊กเฮ้ยแค่นี้วะปลดล็อกครับปลดล็อกคลิกเดียวเองเฮ้ยแค่นี้วะเฮ้ยนี่ได้ไงต่อติเนี่ยแล้วมันก็ต่อไปอีกมันก็บลิ้งไปหาวิทยาศาสตร์ติเนี่ยมันไปนิ่งไปควบคู่กับอะไรไปคู่กับไปควบคู่กับ EMC square ติเนี่ยเอาละสิไปกันใหญ่แล้วมันไปของมันเองนะแล้วมันเข้าใจวันนี้อ่ะงั้นก็เฮ้ย EMC square เนี่ยพอเวลาทำให้ฝนไอ้ทำให้เดี๋ยวนะ EMC square นี่มันจะไปลิงก์ไอ้ตรงที่บอกว่าทำสลายเมฆหยุดฝนโอเคนะมันก็เข้าข้อ EMC square คือสลายของแข็งให้เป็นพลังงานนั่นเองคือนิวเคลียร์ไปรู้สภาวะของนิวเคลียร์ของไอน์สไตน์ที่พูดถึงตรงนั้นแต่ของเราเอ้ยสลายเมฆหยุดฝนมันก็อันเดียวกับนิวเคลียร์ในวาเนี่ยไอ้ตัวที่ทำฝนที่นี่ทำให้ฝนตกมันก็ไปลิงก์กับของไอน์สไตน์เหมือนกันไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยกลับมาเป็นสสารถ้าฝนตกโอ้ก็แค่พลังงานมาเป็นสสารนั่นเองเปลี่ยนรูปเงี้ยเหรอเปลี่ยนรูปแค่นี้จบแล้วแต่อีกตัวนึงที่มันเหนือกว่านั้นอีกทีนึงคือที่บอกว่า EMC square มันแปลว่าทำให้สสารมันหมดมวลหมดมวลอ๋อก็คือจิตนี่เองจิตเนี่ยฮะถึงจุดเนี่ยมันมีคำว่ามวลพลังงาน mass พลังงานนี่มันเป็นมวลของพลังงานนี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองมันมีมวลอยู่คือมันยังไม่บริสุทธิ์มีน้ำหนักแต่เวลามวลหมดปุ๊บมันบริสุทธิ์เลยสุดท้ายก็ลิงก์ไปหาจิตบริสุทธิ์เนี่ยค่ะไล่น้ำหนักโอ้โหทีนี้กลับมาถึงอีกศาสตร์นึงก็พุทธศาสตร์ก็เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธนี่แหละมันก็ไปลิงก์ในเรื่องของความสามารถพิเศษของพุทธสาวกนนี้นั่นมันก็เข้าเรื่องของอภิญญาไปแล้วทีนี้ครับว่าอภิญญาใช่ก็เลยงั้นพอเวลาอธิบายนี่ต้องอธิบายทั้งสี่ศาสตร์สุดๆจริงๆนะมันต้องรู้เข้าใจรวมทั้งเข้าถึงทั้งสี่ศาสตร์จึงจะ get into จึงจะเอามาใช้ได้แค่รู้มันก็คือไม่ได้ค่ะคำว่าเข้าถึงนี่มันคืออะไรทีเนี้ยโอ้โหตายเลยสภาวะความรู้สึกน่าใช่ไหมไอตัวเข้าถึงนี่นะครับไม่รู้จะไปบอกกับใครได้ทีเนี้ยนั้นไม่รู้ใครได้คือคนจะรู้กันแล้วกันนะไอ้เข้าถึงเนี่ยเพราะว่ามันถ่ายทอดถ่ายเทไอ้เจ้าฟิลลิ่งของการเข้าถึงเนี่ยมันให้กันไม่ได้เลยอ๋อนี่เลยเรียกว่าปัจจตังก็จบตรงนั้นแล้วคุณลุงเติมไฟหนูเติมน้ำตลอดเลยเดี๋ยวหนูต้องขอน้ำเพิ่มละได้นะรู้กันเธอเนี่ยเข้าถึงต่อเลยนั้นการเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงตัวแรกรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเรานี่คือการเข้าถึงตัวเราไอ้ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้มันก็ไปลิงก์เข้าถึงตัวเราทั้งหมดตัวเราเฮ้ยเรากับโลกมันอันเดียวกันนี่หว่าเนี่ยไปนู่นเลยทีเนี้ยนะเหมือนกับหยดน้ำลงมหาสมุทรใช่น้ำน้ำมาแล้วนั่นแล้วส่วนเดียวกันนั่นแหละอันนั้นเพียงแค่ได้ยินใช่ไหมอันนี้มันเป็นฟีลลิ่งเลยทีเนี้ยมันเซตเข้าไปในเนื้อเยื่อเลยได้ยินแล้วมันรู้สึกครับคุณลุงใช่ได้ยินรู้สึกถึงถือว่าไวมากนะเพียงแค่ผ่านภาษาแค่นั้นเองใช่ครับอันนี้มันไม่มีภาษาใดมาให้แต่มัน follow up พันเองมันวิวัฒน์ของมันเองแล้วมันก็ไปร่วงรู้ของมันเองโดยที่ปราศจากครูบาอาจารย์สอนสั่งเอากับมันสิแต่มันก็จับนู่นนี่นั่นจิ๊กซอเนาะจิ๊กซอสัตว์ต่างๆนั่นแหละครับมาได้จิ๊กซอของสัตว์ต่างๆ
ไม่ใช่จิ๊กซอจากครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาตัวนี้ไม่ได้เลยแหล่งซอสมาจากคนละที่ไม่เป็นไรแปลว่ามันขึ้นยอดพีระมิดคนละบันไดจากบันไดคนละองศาก็แล้วกันเดี๋ยวหนูจะไปเอาน้ำตรงไหนได้ครับคุณลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตัวเย็นมีมาเหรอเดี๋ยวไปหิ้วส่งยิ้มให้ท่านผู้ชมก่อนดีไหมคะคุณลุงเมตตาไปเอาน้ำมานะพูดใหม่สิไม่หนูบอกว่าหนูขอส่งยิ้มให้ท่านผู้ชมไงอ๋ออ่ะเชิญเชิญวันนี้นะคะก็แหมได้รับเกียรติมากนะคะที่ได้เป็นแขกเป็นคนไทยไม่ใช่แขกเป็นผู้ที่ได้มาสนทนากับคุณลุงหงอกนะคะผู้ที่มีความเมตตากรุณากับมากมายหลายท่านเหลือเกินตลอดกี่ปีมาละ ที่ได้ช่วยดูแลแต่ละพลังงานแต่ละท่านนะคะที่มานั่งที่นี่เนาะรู้สึกเป็นวาสนาสาธุขอบพระคุณค่ะหนูรับหนึ่งอันคุณชายเอาไว้สเปร์ราคาขอบพระคุณขออนุญาตวางตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่เลอะ จะได้ไม่เลอะนะคะนั่นแหละเพราะว่าเขาจะดีจังเลยก็เชื่อว่ามันถึงเวลาที่จะมีผู้คนจะได้กับสิ่งเหล่านี้ยุคนี้ครับค่ะยุคนี้เพราะว่ามันชัดมากอ่ะในส่วนตัวเนี่ยชัดมากค่ะร่างกายก็ตามที่ฟังภาษาลุงออกรู้แหละเข้าใจเลยเชื่อมั่นว่าคนเหล่านั้นนะฮะเขาจะได้ทีละน้อยสองน้อยเหมือนกับน้ำหยดลงครับเหมือนกับน้ำหยดลงตุ่มเดี๋ยวเขาเต็มเขาเองเราก็มีหน้าที่เพียงแต่ทำในสิ่งที่เรารู้ว่าเราควรต้องทำสิ่งใดเท่านั้นเองเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องทำเลี่ยงไม่ได้จะช้าจะเร็วถ้างั้นออกจากอมรินทร์นั้นมาแล้วเนี่ยแล้วอยู่ไงต่อชีวิตนี้ก็นั่งอยู่บ้านเดินทางเมื่อถึงเวลาที่ต้องเดินทางก็จะรู้ว่าต้องไปแล้วรู้ด้วยว่าไปเจอเนี่ยอ๋อรู้แล้วต้องเจอคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วคุณลุงหอกรู้ไหมว่าตอนอยู่ที่อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์เนี่ยหนูยังเมื่อกี้หนูยังไม่ตอบมิชชั่นนะขอตอบตอนท้ายกันแล้วกันนะภารกิจพันธกิจนะฮะตอนที่อยู่อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์เนี่ยในรูปแบบของเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ผ่านมาเนี่ยหนูตุ๊กเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือสายที่เป็นแนวศาสนาปรัชญาจิตวิทยาอันนี้คำพูดนะคำภาษาไทยนะที่เป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อภูมิปัญญาสู่มนุษยชาติที่เป็นคนไทยนะคะทำงานตรงส่วนนั้นคือคัดกรองหนังสือมาเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือที่อยู่ในหมวดนี้จะต้องผ่านตุ๊กตัดสินใจว่าจะกระจายลงสื่อร้านหนังสือหรือเปล่าพูดง่ายอยู่ฝั่งรีเทลฝั่งยี่ปัวฝั่งที่จะคัดว่าหนังสือจะลงร้านใน in C1 B2S ถ้าคุณลุงออกเขียนหนังสือมาก่อนจะพิมพ์แล้วอยากจะหาตัวแทนจำหน่ายยี่ปัวต้องมาเจอตุ๊กก่อนเพราะถ้าเกิดเนื้อหาไม่ถึงตุ๊กจะบอกว่าตุ๊กจะไม่รับจะจำหน่ายถ้าเนื้อหาถึงตุ๊กถึงจะบอกว่าโอเคงั้นช่วยขอดูคำโปรยดูปกหน่อยนะว่ามันจะเป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นเนื้อหาที่ถูกกลั่นกรองแล้วที่พร้อมจะเผยแพร่อยู่ในระดับที่มันใช่เหมาะควรแล้วหรือเปล่าถ้าใช่ก็จงไปทำปกทำคำโปรยทำอะไรที่มันอยู่ในมาตรฐานแล้วตุ๊กจะเป็นคนบอกเองว่าตุ๊กจะสั่งพิมพ์กี่เล่มเพื่อมาวางขายตามร้านนั่นคืองานเพราะฉะนั้นจึงทำให้ได้เจอผู้รู้นักปราชญ์ตัวจริงระดับต่างๆเนี่ยหลายระดับมากจากการสังสมประสบการณ์มา 16-17 ปีเจอทั้ง Ghostwriter ก็คือเพียงผู้เขียนผู้อ่านแล้วมาเรียบเรียงเขียนเองตามความเข้าใจเจอทั้งผู้ที่เป็นตัวจริงเสียงจริงในวงการออริจินอลเหรอใช่เจอทุกระดับเลยจนเราสามารถกันกรองได้แล้วเพราะว่าความสำเร็จของธุรกิจพวกเขาเนี่ยอยู่ในมือเราเลยว่าเขาจะได้รีพรินต์หนังสือจะขายดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่เรานั่นคืออมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์นั่นคือภารกิจทางโลกที่เลี้ยงชีวิตมาตลอด17ปีค่ะจนกระทั่ง
มาทางธรรมก็ต้องสั่งสมจากจุดเปลี่ยนในชีวิต turning point เรื่องครอบครัวสามีกับลูกที่ต้องเป็นโสดโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มาศึกษาธรรมะเป็นจิ๊กซอว์ประกอบเข้ามาอีกจนลูกจนตุ๊กเล็กลูกค้าพวกนั้นว่าสำนักพิมพ์ว่าเป็นลูกค้านะเพราะเราเอาหนังสือเข้ามาแล้วเราก็ขายหนังสือให้เขาใช่ไหมคะจนเริ่มรู้สึกได้ว่าลูกค้าที่มาหาเราเนี่ยนับวันเนี่ยสายบุญทั้งนั้นเลยขออนุญาตใช้คำว่าบุญนะเพราะตัวจริงเสียงจริงใช่ตลอดแล้วคุยกันแล้วสื่อสารแล้วพลังงานโฟลว์คนไหนพลังงานไม่โฟลว์รู้แล้วว่าคนนี้มีข้อติดขัดอยู่อาจจะมีข้อมูลหรือคอนเทนต์บางประการที่จะต้องช่วยเขาปรับเช่นเดียวกันกับพอเมื่อออกจากอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์แล้วถึงต้องเดินทางไปเจออีกหลายๆส่วนในทั่วประเทศเพื่อที่จะค้นพบว่าคนเนี้ยเขาอยู่ในชุมชนหรือสังคมของเขาเนี่ยเพราะเขามีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคมวัฒนธรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนานวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมประมงพื้นบ้านหรือกระทั่งว่าเกษตรกรรมอินทรีย์อะไรต่างๆที่เขาทำอยู่อ๋อเรามาเจอเพราะเราอยู่ๆเวลาเจอซอสเหล่านี้เรารู้แล้วคนนี้ตัวจริงแน่นอนแต่ว่าติดขัดอยู่บุญมีแต่กรรมบ้างคนไหนบ้างแล้วพอเราเจอปุ๊บคนนี้พลังงานต้านแรงเรารู้เลยแต่ตอนนี้มันเริ่มโฟลว์แล้วจะทำยังไงดีแล้วเราถึงจะช่วยเขาคำตอบของตุ๊กที่ตอบคำถามลุงหมอคือว่าในสายคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่มันเชื่อมโยงศาสตร์ของการส่งต่อภูมิปัญญาสู่โลกสู่ภพมนุษย์เลยนะคะก็คือว่าให้มันสืบสารเป็นแหล่งข้าวแหล่งอาหารแหล่งปัญญาที่จะสามารถเลี้ยงดูผู้คนที่ถูกคัดกรองที่มีอยู่เนี่ยให้เขาอยู่รอดไปได้โดยสัมมาอาชีพโดยภูมิปัญญาที่เขามีอยู่แต่เดิมแล้วอาจจะยังติดขัดอยู่บ้างหรือไม่มีช่องทางการเผยแพร่ช่องทางการเผยแพร่เหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่หนังสือเหมือนที่แต่ก่อนตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วเป็นฮาร์ดคอปปี้ต่อไปแล้วในช่องทางที่เป็นซอฟต์คอนเทนต์ที่มันอยู่ในโลกดิจิตอลออนไลน์อินเทอร์เน็ตมือถือมือถอยที่คุณลุงว่าเนี่ยมันจะต้องถูกนำมาเป็นช่องทางเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ที่มีภูมิปัญญาเหล่านั้นที่มาจากแหล่งสุวรรณภูมิของโลกแหล่งข้าวแหล่งอาหารในแดนศูนย์สูตรของเราเนี่ยได้ออกไปเป็นอาหารเลี้ยงชาวโลกได้ออกเป็นแหล่งที่ว่าเลี้ยงชาวสุวรรณภูมิของเราซึ่งเป็นมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งสังคมวัฒนธรรมเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตในการเชื่อมโยงต่อกันโดยที่ไม่ต้องไปหลงไหลในความกิเลสใช้ว่ากิเลสเนาะที่ว่าใช้ไปในผิดทางก็แล้วกันตามที่พุทธองค์มหาศาสดาพูดไว้ว่าบัวเมื่อมี 4-5 เหล่าตรงนั้นเนี่ยทำอย่างไรเมื่อตอนนี้เขาเป็นเหล่าที่อยู่ล่างๆเนี่ยเสพสื่อที่ไม่ได้พัฒนาความบริสุทธิ์ของพลังงานของจิตเนี่ยให้ค่อยๆขึ้นมาเป็นปัวผีบานที่เอาไว้กับมากลับมาสู่จิตที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ของตัวเองได้ตามถึงเวลาที่ควรจะเป็นเพราะว่าทุกคนมีคนนะกันนะใช้คำว่าคนนะคะทุกดวงจิตทุกพลังงานทุกแหล่งพลังงานเขาพร้อมที่จะ purify เขาพร้อมที่จะบริสุทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องถึงส่งมาเสร็จมาถึงลุงงอกอยู่บ่อยๆเหมือนกันแวบๆพิมพ์มาในนามของตุ๊ก exit ตุ๊กรวงทองมิตรไมตรีจิตเจริญอะไรก็ตามภาษาตุ๊กนะที่เขียนมานะเพื่อที่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภารกิจของพวกเราก็คือว่ามีส่วนทำให้การคัดกรองตรงนั้นเนี่ยไปถูกกลั่นกรองขึ้นมาเนี่ยเขาได้กลับมาสู่ศักยภาพภายในของเขาที่ควรจะเป็นจะพ้นไปอยู่สภาวะปรมัตถ์หรืออะไรก็ตามคำพูดเหล่านั้นอันนั้นที่สุดแล้วนะที่สุดถึงที่สุดแล้วแต่ถ้ามันยังไม่ที่สุดในเมื่อมันยังต้องมีหลายเลเวลภพภูมิอะไรก็แล้วแต่นะในสภาพว่าจิตของแต่ละคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันเอางี้จะทำอย่างไรให้มันเป็นความกลมกลืนหรือฮาร์โมนีอยู่ร่วมกันได้ไม่ได้มีความทุกข์ระทมขมใจอยู่ไป เพลงของสันสนีช้ำสวงอยู่อย่างทุกข์ระทมแบบนั้นทำอย่างไรนะฮะก็ส่งสัญญาณมาถึงลุงหงอกเป็นระยะๆอยู่เหมือนกันว่าปล่อยเขาไปเถอะ
เราก็ทำหน้าที่ของเขาไปอย่าไปบ่นเขามากเลยรัฐบงรัฐบาล นะคะหรือว่าคนที่เขามีความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะค่อยๆ คลี่คลายของเขาเองนะคะเรามีหน้าที่ออกไปช่วยไปทำก็ออกไปช่วยไปทำกันดีกว่าในสิ่งที่เราทำอย่างคุณลุงนอกเนี้ยให้อะไรนะคนขายแมลงขายดักแด้ตุ๊กก็เหมือนกันเวลาไปเจอใครแล้วรู้สึกว่ามันใช่ล่ะเราเหลือทรัพย์อะไรติดตัวก็เอาแบ่งกันไปกินไปใช้เศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนที่ตุ๊กชอบเล่าเสมอคืออะไรรู้ไหมคุณลุงไอ้แบงค์เนี่ยนะหรือไอ้เงินที่มันอยู่ในมือถือแล้วเนี่ยไอ้ตลาดหุ้นเนี่ยโอนไปมันก็หายไปมันแค่ตัวเลขดิจิตอลน่ะ0101เกิดดับอ่ะแต่อีประสบการณ์ชีวิตจริงของเราอ่ะที่มีอาหารตกถึงท้องนะมีอากาศหายใจนะมีความรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายนะนี่มันคือผัสสะอายตนะที่เราสัมผัสจริงๆเลยเราจะเบาเราจะหนักเนี่ยเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสชวนหัวขำๆกันเนี่ยนี่คือที่เราสัมผัสจริงๆแต่อีตัวเลขที่มันอยู่ในตลาดหุ้นอยู่ในไอ้สมุดบัญชีธนาคารเนี่ยแม่งพิมพ์ขึ้นมามันทุกอย่างมันล่มสลายได้หมดในระบบเศรษฐกิจเอาไปแบ่งปันกันเถอะทำยังไงไอ้ที่ว่าต้องกลับโรงงานปิดอุตสาหกรรมแรงงานต้องกลับถึงเวลาแล้วค่ะคุณลุงนะเขาได้กลับไปสู่รากเหง้าของเขาซะทางจิตวิญญาณนะจากเดิมที่ใช้ทรัพยากรของโลกพระแม่ธรณีสูบขึ้นมามากจนเกินไปเป็นสต็อกรถยนต์สุสานรถยนต์เป็นสต็อกเสื้อผ้าในโกดังแล้วก็เอาเงินให้แรงงานต่างถิ่นเนี่ยมาลำบากสุดอะไรต่อมีอะไรแล้วเครียดทิ้งครอบครัวเนี่ยก็กลับบ้านกลับช่องไปซะเมื่อวานคุณลุงพูดดีมากเลยอย่าขายที่ดินมันถ้าใครพูดนะจะไม่ได้ละผมเป็นคนพูดเห็นไหมเนี่ยตัวโยนิโสมาเก็บเรียบร้อยแล้วนั่นแหละมันถึงเวลาต้องกลับไปแล้วถึงเวลาที่คนเหล่านี้ต้องกลับไปค้นพบศักยภาพภายในละกลับไปสู่ความพอดีของเขาละไม่ได้เหมือนกับว่าส่วนเกินที่เอามาทำสะทรายทิ้งขว้างละไอของที่มันกองอยู่ในโกดังอะถึงเวลาเอามาแจกจ่ายใช้กันแล้วมันไม่ใช่ทำแล้วทิ้งเอาไปเผาทิ้งไม่ต้องธาตุไฟเผาแค่ในมุลีลุงออกนะไอ้เสื้อผ้าที่มันอยู่ในโรงงานต้องมีของกองทิ้งอีกเยอะคุณแค่ขาดทุนกำไรเองใช่ไหมถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหยุดการผลิตที่มันเกินใช้ทรัพยากรของโลกอ่ะใช้ไม้เหมืองแร่น่ะออกมามากเกินไปน่ะขุดกันขึ้นมาน่ะเป็นของที่อยู่ในทิ้งเอาไว้น่ะเอาออกมาใช้เถอะใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วล่ะทุกส่วนของโลกใบนี้เนี่ยครับอ่ะจบไปคนดูเข้าใจหรือยังว่าพันธกิจก็คือว่าทำยังไงให้อยู่อย่างสมกลืนกลมกลืนที่สุดในคนที่ถูกคัดกรองเหลืออยู่โดยศักยภาพพวกเราแล้วส่งต่อเข้าไปให้ได้เป็นภาพจะเกิดมิชชั่น possible อะไรเหลือใครกี่จาก 7,000 ล้านคนอ่ะคนนะไม่นับพวกพูนอื่น ไม่นับพักคลิป เอาพักหยาบ สนุกไหมคุณลุงวันนี้ได้ใช่ไหมได้นั่นแหละก็คือว่าหนูรู้สึกว่าภารกิจต้องเป็นอย่างนี้ยังไม่นัดถึงเรื่องโลกุตระนะเพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องทำแต่ละภาคส่วนเนี่ยของโลกียะนี่แหละให้มันฮาร์โมนิกกันก็โอเคก่อนทำไปก่อนทำอะไรได้ก็ทำไปทีละเรื่องครับอย่างเรื่องของการรักษารักษาไม่ใช่รักษาโรคด้วยรักษามนุษย์รักษามนุษย์ตอนนี้คืออย่างนี้ตัวก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะคือเวลาเจอใครแล้วรู้สึกว่าเขาก็เริ่มโชคดีเขาของเขาเองอ่ะเขารู้กับอาการที่บางคนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแรงๆอ่ะเข้า ICU แล้วอยู่ๆก็ออกมาได้เฉยเลยเงี้ยกะโหลกแล้วต้องฉายเม็ดสีอะไรอย่างเงี้ยไปเยี่ยมมาไปบอกเขาให้ลองค่อยๆเดินจับมือเขาตัวไปจับมือเขาก็จะบอกเขาว่าอันนี้เอาผสมอะของท่านโคเอนก้ามาหน่อยว่ารู้สึกตัวตั้งแต่เท้ามาไล่ทีละส่วนเดินทะลุออกหัวขึ้นลงกันนะในเมื่อคุณต้องนอนบนเตียงแล้วนี่ในเมื่อคุณต้องนอนอยู่กับที่แล้วนี่คุณจะไปไหนไม่ได้ก็คุณคราชไปแล้วอ่ะคุณไม่ใช่เป็นความเจ็บป่วยที่คุณลุงออกเจออันนั้นคือเขาพังบางอย่างไปละเช่นผ่าตัดต้องอะไรอยู่บางอย่างมันหายไปละทำยังไงใช่ไหมคะมันอย่างนี้ไปละเล้าไปละครับเมื่อต้องนอนแล้วทำยังไงล่ะก็เคลื่อนไปเคลื่อนแล้วก็แผ่ไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเอง
แล้วก็ญาติที่มาเยี่ยมทั้งหมดอย่าส่งพลังลบเด็ดขาดตุ๊กก็จะบอกความลับให้กับคุณญาติเขาบอกว่าถ้ารักคุณตาคุณยายหรือลูกหลานท่านนี้นะเวลาที่ใครมาเยี่ยมก็อย่าให้เขาได้ต้องมาถามแล้วตอบคำถามเดิมซ้ำๆอย่ามาค้ำควรหวนให้ข้างๆเตียงเด็ดขาด มาให้ด้วยพลังงานที่สบายใจ มีความสุขผ่อนคลายส่งให้เขายิ้มหัวเราะอย่างนั้นนะคะก็โอเคเป็นการแนะนำที่ใช้ได้เลยแหละครับค่ะนั่นแหละค่ะก็จะเยียวยาพลังงานไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้รักไม่ได้รักษาใครหรอกค่ะแค่รู้สึกว่าทำสิ่งนี้แล้วน่าจะดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่รู้กับตัวเองก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วมันก็แล้วไงอ่ะก็จบไปละมีอะไรก็แปลว่าอยู่ที่กระบวนความคิดของเราเองนะฮะว่าเราสามารถดำเรียงความคิดได้เป็นต่อจิ๊กซอว์ความคิดนั้นมาหรือเปล่านะก็คือตรงนี้นะผมเป็นคนที่พูดว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนั่นเองบอกว่าคิดดีที่บอกว่าคิดบวกด้วยนะอย่ามาเอาพลังลบก็คือคิดไม่ดีความคิดมันเป็นพลังงานถ้าคิดไม่ดีไปเล่าเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ดีให้ผู้ที่กำลังนอนอยู่เตียงได้ยินมันก็เหมือนกับมันเขาจะรับโดยที่ไม่รู้ตัวนี้แหละเป็นการป้องกันเมื่อก่อนถูกต้องครับเรื่องไม่ดีอย่ามาพูดให้ผู้คนป่วยได้ยินอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะแล้วก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกกันนะรวมถึงตัดไม่ดีได้ก็เป็นบวกขออนุญาตเสริมนะคะรวมถึงเลเวลของคลื่นความถี่พลังงานที่มันคอนฟิวหรือสับสนนั่นแหละเป็นคลื่นรบกวนเป็นคลื่นรบกวนแทนที่มันจะอัลฟาเบต้าเกมมาใช่คลื่นที่มันจะมันกลายเป็นหลายเหลือเกินหลายเหลือเกินเรียกว่าปรุงแต่งยิ่งมีการปรุงแต่งยิ่งรับมากอัจฉริยะ5เนี่ยมันก็ยิ่งมีการปรุงแต่งมากก็คือสอบสวนวันสุดท้ายที่บอกว่าเครียดที่เขาว่ากันนั่นน่ะมันสรุปแต่ละพอยไม่ได้อ่ะมันวนไปหมดทั้งหูอุ้ยเยอะมากงั้นหน้าที่ก็คือตรงนี้แหละหน้าที่ลุงกอบใช่ก็พยายามที่จำแนกในแต่ละอายตนะมันออกเป็นสัดส่วนแล้วบูรณาการกันยังไงแบบไหนประมาณนั้นนะครับมันต้องพยายามสอดแสวงหาภาษามาใช้ใช่ใช่ให้มันเกิดไปกันได้เพราะความคิดเรื่องภาษาเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาที่จะมาใช้พูดจาสื่อสารทะเลาะกันเพราะภาษากันทั้งนั้นเลยมนุษย์โลกเนี่ยไอภาษาสมมุติทั้งนั้นเลยเป็นวาทกรรมใช่วาทกรรมหนูลืมบอกไปหนูจบธรรมศาสตร์นะท่านอาจารย์รังสิตธรรมศาสตร์และสื่อสารมวลชนตลกไหมตอนแรกคิดจะเป็นนักข่าวเลยคุณลุงสายหนังสือพิมพ์เพราะอะไรรู้ว่าตอนอยู่ศึกษานารีสะพานพุทธเนี่ยเฮ้ยลุงเพื่อนๆมันตอนนั้นเขานิยมนิเทศศาสตร์จุฬาอะไรกันใช่ไหมสายนิเทศศาสตร์นั่นแหละเราก็เฮ้ยว่ะมันดีตรงที่ว่าเราจะได้เป็นนักข่าวที่เอาแต่ความจริงมาพูดเว้ยรางวัลพูลิซงลิเซอร์อะไรเงี้ยไอ้ข่าวนี้แม่งปรุงแต่งนั้นมันทำเขาเรียกว่าอะไรนะopinion leader คือนำพาความคิดเห็นผู้คนแล้วก็agenda setting คือจัดเขาเรียกว่าจัดวาระข่าวสารให้คนคิดไปตามสิ่งที่ต้องการควบคุมหรือ control ไปตามสิ่งที่นายทุนหรือผู้ที่ต้องการ set up ชุดกระบวนการความคิดขึ้นมาเราจะไม่ทำสิ่งนั้นเมื่อเราเป็นนักข่าวที่ไหนได้พอเข้าไปปี1มันเรียนพื้นฐานก็จริงนะแต่พอปี2เนี่ยโอ้โหเข้าถึงวารสารศาสตร์เบื้องต้นโฆษณาเบื้องต้นภาพยนตร์เบื้องต้นโหแม่งแต่ละตัวนี่มันเบื้องต้นจริงนะแต่เห็นหลักการมันทั้งหมดทั้งมวลแล้วกูไม่เอาดีกว่า มันมีนายทุนอยู่เบื้องหลังหมดเลยก็เลยเปลี่ยนไปเรียนอะไรรู้มั้ยคะไปเรียนบริหารการสื่อสารซึ่งทั้งเอกหมายถึงว่าทั้งคณะมี180คนมีคนเลือกเรียนนี่อยู่3คนเห็นไหมคะว่ามันเป็นสิ่งที่พอมันทำเงินไม่ได้อะไม่ได้อยู่แนวหน้าที่เป็นเหมือนครีเอทีฟเขาไม่เรียนกันหรอกค่ะเขาจะต้องเรียนเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นโปรดิวเซอร์เป็นอะไรที่มันแบบปล่อยของอ่ะแต่อีเรียนทฤษฎีว่าสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมสื่อสารเพื่อชนบทสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจพวกนี้มันเป็นวิชาในรายวิชาที่หนูเรียน
ถึงแล้วออมถึงไม่มีคนเรียนเพราะมันเป็นรายวิชาอย่างงี้นี่เองมีคนเรียน3คนรุ่นน้องหนูไม่มีคนเรียนเลยแต่พอรู้แล้วว่าอ๋อมันเอามาใช้เพราะว่าเราต้องเกิดมาบอลทูบีนี่เองถึงว่าจิ๊กซอมันไฟบังคับแบบนี้นี่เองถึงเวลามันต้องเปลี่ยนเส้นทางมันเปลี่ยนของมันเองเลยมันตัดสินใจชั่วเลยมันไม่ต้องใครมาทักท้วงไม่อะไรเลยมันรู้ขึ้นเองต้องอันนี้แหละเอานี้แหละและสุดท้ายมันก็เลยได้เอามาใช้คัดเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ต้องมาจัดจำหน่ายหนังสือนี่เองบริหารการสื่อสารใช่กลายเลยเป็นบริหารสื่อสารก็ได้เอามาทำงานกับอีบริษัทอมรินทร์บุ๊กเซ็นเตอร์นี่แหละอยู่ดีเพราะมันอยู่ในจิตใต้สำนึกอ่ะจิตใต้สำนึกอีกแล้วคำนี้อีกแล้ว ว่ามันต้องสั่งสมใหม่บางอย่างมาเพื่อที่จะทำบางอย่างต่อไปนี่เองความรู้สึกที่ว่าฉันจะเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพก็เลยตกไปหายไปเลยใช่กลายเป็นคนคัดหนังสือเข้าสู่วงการร้านหนังสือไปซะอย่างนั้นแล้วก็จนมาถึงมานั่งตรงเนี้ยแล้วก็ต้องส่งต่อไปในคอนเทนต์รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่หนังสืออีกเอาไปคนละเวแล้วเรียนเวแล้วใช่ก็นี่ไงต้องมาเจอรูปแบบของเนื้อหาดิจิตอลในอากาศอ่ะใช่ไหมฮะโลกไซเบอร์อ่ะโลกไซเบอร์ดิจิตอลท่า G 6G 7G มิติที่6 7 8 9 10อีกไม่ใช่แค่3มิติ4มิติละนะพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เดี๋ยวผู้ชมจงก็ต้องลิงก์กลับไปหน่อยนะคะต้องพูดคำศัพท์พวกนี้หน่อยเพราะว่าทุกท่านจะได้รู้ว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยทุกศาสตร์ในโลกใบนี้อยู่ที่ว่าระดับของระดับภูมิปัญญาระดับจิตของคนจะอยู่ตรงไหนที่ว่าจะค่อยๆเรียนรู้ขึ้นมาแล้วเชื่อมโยงได้ครับเช่นเรียนรู้ขึ้นมาแล้วเชื่อมโยงได้เพราะเราจะไม่ทะเลาะกับใครคะมันเชื่อมโยงได้หมดจะเอาภาษาระดับนี้ใช่ไหมได้จะภาษาระดับไหนได้หมดจะเอากูมึงพ่อขุนรามไปคุยกับชาวบ้านต้องภาษาแบบไหนล่ะเวลานั่งแท็กซี่คุยกับคุณลุงแท็กซี่แบบนี้นะนั่งกับวินนั่งกับผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีต้องพูดแบบนี้นะนั่งกับครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องพูดแบบนี้นะแล้วเปิดใจเขาได้หมดเลยค่ะเขานับถือเราเขาเรียกคุณตุ๊กพี่ตุ๊กคนแก่กว่าก็ขอเรียกพี่ตุ๊กเรียกคุณตุ๊กเพราะว่าเขารู้สึกว่าเข้าถึงกันใจถึงใจคนเก่งผมพูดมานานครับเนี่ยคนที่เก่งก็คือคนที่สามารถบูรณาการเป็นเซ็นเตอร์ของการที่จะดึงเอาแต่ละลายเนี่ยเข้ามาสู่ตรงนี้แล้วก็พรุกกันใหม่เนาะค่ะพรุกกันใหม่แล้วก็นำเสนอต่อกันนี่คือคนเก่งคนเก่งจะเป็นชนิดหน้าวันนี้เรารอเจอคนเหล่านั้นอีกเยอะเลยคุณลุงในโลกนี้เราเรียกว่าเรานะเพราะเรารู้ว่าไม่มีคนเดียวหรอกแค่เรายังไม่เจอกันเราต่างแยกย้ายกันทำงานกันอยู่คนละที่ครับครับผมใช้คำพูดนี้มานานว่าสายทานแห่งธรรมจะมารวมจะไหลมารวมกันครับมันมาจากยอดไม้คนละติ๋งสองติ๋งนี่นะครับจะมาจากน้ำค้างน้ำหมอกแล้วก็หวานไปเสร็จแล้วก็ซึมลงมาข้างล่างซึมมาแล้วก็ลงมายังลำธารเล็กๆเสร็จแล้วก็ไหลเข้าสู่ไอตัวแม่น้ำเมนก็สู่นะมหาสมุทรมันถึงเวลาแล้วจริงๆครับคำพูดคำนี้ผมพูดมาเกินกว่า20ปีคำพูดอย่างเงี้ยไอเรามารู้ตรงนั้นนะวันนั้นก็เลยใช้คำว่าสายทานแห่งธรรมจะต้องมาไหลมารวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าผู้ที่สอดแทรกเข้าไปยังกลุ่มจะเป็นกลุ่มสาธุอย่างเราเนาะกลุ่มอามินก็เหมือนกันครับหรือแม้แต่โอมก็ไม่น่าจะต่างกันนะผมก็เลยขมวดไว้เลยนะสาธุอามินอามินโอมแล้วไม่ได้พูดจบข่าวเลยรวมยอดเลย เยี่ยมเลย คุณดอกคุณลุงอ่อนตุ๊กดีใจมากที่วันนี้ได้มันถึงเวลาที่ต้องไม่ได้กราบท่านนะคะ เพราะฐานที่ท่านทำไว้มันยอดมากเป็นผู้อาวุโสที่เดินทางมาไกลแล้วเหลือเกินอันนี้เด็กน้อยผู้นี้อายุ45ปีขออนุญาตถามอายุลุงออกในโลกใบนี้เมื่อกี้บอกกับตุ๊กว่าอะไรตอนที่เราเจอกันก่อนจะเข้ากล้องมาเจอกันสักทีเราเจอกันแล้วนะอะไรสักอย่างเนี่ยตั้งแต่ก่อนเข้ากล้องนะคะตุ๊กครับ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 เหมือนจะหากันมานานหรือเปล่าไม่ถามหรอกถึงเวลาเชิญค่ะ75ขอบคุณ75เหรอโอ้30ปีเลยอายุของเราครับคุณลุงหงอกนะคะสร้างที่นี่ไว้ต้องบอกว่าสายสาธุใช่ไหมเมื่อกี้คุณลุงหงอกพูดว่าอะไร
นะได้รับการเกื้อหนุนมาละจาก3องค์ที่ว่าพาหนะ3สหายเนี่ยเอาช้างมาฝากลุงงอกนี่สารเรียบร้อยแล้วจะบอกอะไรรู้ไหมคุณลุงอันนี้บอกเลยนะว่าไม่ต้องมีวิทยาพลังไม่ต้องมีวิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะคลิปเนี้ยเพราะคุณลุงงอกมีฐานรากที่มั่นคงไว้แล้วนะฮะตระกูลของที่ทำอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์เขานามสกุลรู้อะไรไหมอะไรไหมคะคุณลุงงอกคุณลุงรู้ไหมอยากรู้ไหมไม่รู้แล้วก็อยากจะรู้อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนเนี่ยนามสกุลของเขาคืออุทธกพันธ์คุณลุงออกแปลสิคะพันธ์นี้มีสระอุข้างล่างแล้วก็มีกาลันข้างบนด้วยอุทธกะแปลว่าเศรษฐีแปลว่าน้ำอ๋อฮะอ๋ออาจจะแปลว่าเศรษฐีได้ด้วยหนูไม่รู้นะขออนุญาต แต่แน่ๆแล้วแปลว่าน้ำแล้วล่ะสายพันธุ์ที่มาจากน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูถึงบอกว่าจิ๊กซอว์มันมาแล้วตั้งแต่หนูรู้แล้วว่าอ๋อนี่ไงเรามาทำงานกับตระกูลอุทกพันธ์สายพันธุ์ที่มาจากน้ำแล้วเจ้านายเนี่ยอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาด้วยเงินบริจาคมหาศาลแล้วก็ล่าสุดไม่ใช่บังเอิญนะคะที่ว่าธุรกิจมันก็ต้องมีอันแปรปรวนอยู่บ้างเห็นไหมอมรินทร์ทีวีก็อาจจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงในผู้ถือหุ้นใครมาถือหุ้นรู้ไหมคะตระกูลเบียร์ช้างเดี๋ยวนี้สิริวัฒนภักดีเอาเงินมาให้ก่อนละ850ล้านแล้วก็มีนักลงทุนที่คงจะหวั่นไหวมั้งก็เลยทำให้ราคาหุ้นมันต่ำหุ้นมันก็คือลงไปเยอะมากก่อนนี้น่าจะหุ้นใหญ่ก็เลยน่าจะเป็นตระกูลเบียร์ช้างเห็นไหมไม่บังเอิญเนี่ยเบียร์ช้างก็มาช่วยกันซัพพอร์ตอันนี้พูดเป็นเชิงสัญลักษณ์แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าวิจารยะเอ่ยถึงบุคคลที่3มาเยอะเหมือนกันก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะคะว่าภาษาของที่เราคุยกันเนี่ยว่าสามสหายเนี่ยนะพญาครุฑทางอากาศใช่ไหมคุณลุงหอบพูดบ่อยๆนะทางบกก็ช้างนะทางน้ำก็องค์พญานาคเนาะเนี่ยตุกก็ทำงานอยู่ในแวดวงที่เป็นสายแห่งปัญญาที่อย่างน้อยก็มีตระกูลที่เขาทำเกี่ยวกับคอนเทนต์หนังสือลงมานะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ได้อุปถัมภ์ค้ำชูบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์มาตลอดอมรินทร์พรินติ้งองค์พระเทพนั่นนะคะตั้งแต่ตอนก่อนที่พระองค์ท่านก็ตอนนี้ตุ๊กก็ไม่รู้ว่าผู้ถือหุ้นยังเป็นยังไงอยู่ในสัดส่วนตรงนั้นนะคะแต่ว่าท่านก็อุปถัมภ์ค้ำชูกับบริษัทเป็นพระมหากรุณาธิคุณกลับมาถึงคำว่าทีวีอมรินทร์นี่นะฮะค่ะลองวิเคราะห์ดูสิว่าความจริงคนที่นำคอนเทนต์เสนอกับพระบริกมันก็โอเคไปได้อยู่นะเหตุไหนที่บอกว่ามันน่าจะไปไม่ได้มันเพราะอะไรดูนะตุ๊กเข้าใจว่าเรตติ้งมันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากข่าว 2-3 ปีหลังนะ มันเปลี่ยนแล้วนี่หลังจากที่ม.44เข้ามาช่วยในเรื่องของการเรื่องสัมปทานเรื่องอะไรไปคือคอนเทนต์เนี่ยอย่างที่ตอนเป็นห่วงแต่ก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าความนิยมในการดูทีวีของผู้คนเนี่ยมันเปลี่ยนชแนลเปลี่ยนรูปแบบมาสืบผ่านมาดูฟรีผ่าน YouTube นี่ไงคะทำให้ในการดูทีวีที่เป็นจอมันก็เลยไม่ได้รับความนิยมแต่เมื่อเราปรับตัวได้เนี่ยคอนเทนต์ที่ดีมันใช้ทุกแพลตฟอร์มได้อยู่แล้วจะผ่านทีวีที่เป็นดิจิตอลแบบอมรินทร์ทีวีก็ได้แล้วข้อมูลนั้นก็มาทำซ้ำรีพีทซ้ำผ่านในเนี่ยช่องอยู่ทุกใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่ว่าคอนเทนต์ที่คุณภาพต่างหากล่ะใครจะเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ตัวนี้ออกมาแล้วก็มีชแนลของแพลตฟอร์มของสื่อที่มีรูปแบบที่มากที่สุดได้ใช้ Facebook เป็นอย่างเนี้ยที่นี่ก็มีใช้ YouTube ได้มีช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลได้เพราะว่าอันนี้มันยังอยู่ที่ระดับของชุมชนต่างจังหวัดบางแห่งยังต้องดูผ่านกล่องถูกไหมยังไม่ได้มีท่าจีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออดีตที่บอกว่ามันไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆรู้ด้วยจิตขึ้นมาแล้วว่าสื่อตอนนี้สื่ออมรินทร์ทีวีคอนเทนต์ดีมากลูกค้าคุณภาพของตุ๊กที่ตอนนั้นที่ตุ๊กทำงานจัดจำหน่ายอยู่ใครเวลามาคุยงานกับเราชมแต่อมรินทร์ทีวีตลอดเลยว่าเนื้อหาดีค่ะข่าวก็ดีหมายถึงว่าเวลาที่พูดถึงประเด็นทางสังคมในการสัมภาษณ์หรือว่ารายการที่เป็นรายการคุณภาพหลายตัว
รายการบ้านและสวนหรือรายการที่เป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลายๆรายการนะคะที่เป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับเหมือนกับไทย PBS น่ะตุ๊กก็รู้สึกได้ว่าคุณภาพของเนื้อหารายการเขาดีอันนี้คือตอบคำถามลุงหอกว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ดีแต่ตอนนี้คือบอกแล้วตุ๊กบอกได้เลยว่ามันดีตุ๊กมั่นใจว่ามันดีแล้วเรตติ้งมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ละกันงั้นคำว่าไม่ดีมันน่าจะมาจาก advertising เนี่ยนะที่มันไม่ค่อยเข้าหรือยังไงน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าเพราะ income เหรอคะรายได้ครับ income ใช่ใช่ใช่มันต้องค่อยๆโตอย่างมั่นคงแล้วล่ะของดีๆมันไม่มีจะก้าวกระโดดได้ง่ายหรอกค่ะมันต้องผ่านใช่ไม่ใช่ลูกอึดมากเหมือนกันนะนี่น่าจะมีผู้คนทุ่มมาตั้ง800กว่าล้านแล้วนะโอ้ใช่ใช่ใช่ค่ะเขาก็คงมองเห็นในการที่จะบรรจุสเต็ปอัพครับถูกต้องศักยภาพมันมีครับค่ะก็โอเคก็คิดว่าคุยไปคุยกันหลายหลักเนาะค่ะในฐานะที่เราช่วยรักษาที่รักษามนุษย์เนี่ยนะคะก็เพื่อที่ให้พวกเขาเนี่ยผ่านความทุกข์ที่เป็นโลกียะไปก่อนผ่านความทุกข์ที่เป็นโลกียะไปก่อนเท่านั้นแหละพูดได้เท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวคงจะค่อยๆพากันไปบอกเขาว่าโลกียะเนี่ยถ้าจะเอาสิ่งนี้มาวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับว่าการเกิดเป็นทุกข์โลกวันนี้เกิดก็เป็นทุกข์ทุกอย่างในโลกวันนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์หมดคือโลกียะโดยมวลรวมแล้วก็ทุกข์มันมีข้อแม้ว่าใครก็ตามที่เข้าใจในความเป็นทุกข์เข้าใจทุกข์รู้ทุกข์เข้าใจทุกข์สรุปตัวทุกข์ได้มันจะพลิกครับเป็นสุขครับครับปฏิจจาย้อนกลับระดับหมดครับครับที่พูดเสมอว่าในทุกข์มีสุขนะทีนี้บางคนก็เจอเร็วในทุกข์มีสุขไอ้คนที่เจอทุกข์มาก่อนมีสุขตรงนี้จะหลุดพ้นได้ง่ายเพราะมันเจอสุขใน 30-40 ปีขึ้นไปเนี่ยนะถ้าเจอตรงนี้ก่อนรับรองเลยชาตินี้มันจะไปโลดเลยแต่คนที่อยู่ในสุขมาตลอดพอถึง 40-50 แล้วจะเจอตัวทุกข์ตรงนี้นะฮะมันจะหมดเวลาก่อนเพราะเจอตัวทุกข์ตัวนี้มันสายเลยนะจะพลิกขั้วได้เนี่ยก็เลยเตือนไว้เสมอว่าอย่าหลงในสุขนะคุณโยมจำแนกให้ได้สุขคือทั่วๆไปก็คืออยู่ดีกินดีความจริงคือความคิดของเรานั่นแหละจำแนกให้ได้ความคิดจำแนกได้ว่านี่คือทุกข์นี่คือสุขทุกข์ในสุขเป็นชนิดเลยเนี่ยอย่างเช่นมาเจอมาจังเพราะอะไรไอ้ตัวเจอตัวที่มันที่บอกว่าคู่ชีวิตได้ไปใช่ไหมไอ้ตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าอยู่เดิมๆมันก็สุขเนาะสุขเนาะเพียงข้ามคืนใช่ไหมเจอทุกทีนี้เป็นคนที่พอจะมีเรื่องของปัญญาที่ว่าเนี่ยมันก็เลยกลับขั้วได้ง่ายนั่นเองมันก็โอ้ไปเลยนะให้รู้ไว้สาธุค่ะก็อยู่ในวังวนที่บอกว่าเป็นผู้ที่ครีเอทนะระดับปัญญานู่นนี่นั่นเมื่อกี้พูดถึงว่าเป็นคนดูแลคอนเทนต์เรื่องของปรัชญาศาสนาจิตวิทยาจิตวิทยาแล้วก็อะไรกันธรรมะคือธรรมชาติวิทยาอีกทีก็แล้วกันไอศาสตร์เหล่านี้นะพอเวลาบูรณาการแล้วเฮ้ยมันเข้ากันไม่ได้เป็นปีเป็นขลุ่ยนะให้รู้งั้นอีกคำหนึ่งผมพูดเสมอว่าวิชาปรัชญาเนี่ยผมเป็นคนที่เรียนวิชาปรัชญาในโรงเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยได้คะแนนเลยไม่เคยเลยมันไม่เข้ากันเลยก็เลยบอกว่าเอ้ยปรัชญาไม่คิดเอาไม่ได้เขียนเอาก็ยิ่งไม่ได้ทำเอายิ่งไม่ได้หนักเอาแล้วมีหนังสือปรัชญามาในตลาดแล้วคนเขียนหนังสือนี่เขาจะคิดยังไงแล้วก็นึกสงสารเหมือนกัน
ก็แปลว่าเอาง่ายเลยในฐานะที่เป็นคนครีเอทคอนเทนต์นะฮะหนังสือพวกนี้คำถามมีว่าคำจำกัดความคำว่าปรัชญาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คำตอบในหัวมาเมื่อกี้เลยครับแต่ก่อนจะตอบคำพูดคำตอบนั้นนะคะตุ๊กจะเป็นคนที่ชอบเล่าย้อนไปนิดเดียวว่าคำว่าปรัชญาเนี่ยเป็นคำที่ชอบมากตั้งแต่ตอนมัธยมปลายเพราะว่ามันเท่มากความรู้สึกคำเนื้อหัวมันไพเราะเหลือเกินนะไพเราะเหลือเกินแต่ความหมายตอนมัธยมปลายเนี่ยไม่รู้แต่ถึงกับได้ใช้เป็นนามปากกาตอนที่เขียนไปสตาร์ซ็อกเกอร์มั้งเจอลุงโย่งอะไรเงี้ยนะชอบคำนี้มากเพราะรู้สึกมันเท่ทีนี้กลับมาตอบคำถามลุงออกมันคือความเป็นผู้รู้นักปราชญ์เท่านั้นเองผู้รู้คุณลุงหอกเคยพูดคำว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เบิกบานเพราะรู้รู้คือสภาวะที่รู้มาเองแล้วเบิกบานจะเรียกอะไรก่อนก็ได้จะเบิกบานอยู่แล้วก็เพราะรู้หรือเพราะรู้แล้วก็เลยเบิกบานแล้วถ้าจะพูดครับครับอ้าวกลับไปหาดิกไทยก็แล้วกันค่ะนะคำว่าปรัชญามันนั่นอันนี้ไม่ใช่ดิกไทยยังไม่ถึงดิกไทยมันดิกลุงงอกก่อนปรัชญานี่คือเหรียญสองด้านนี่แหละถ้าท่านพูดของด้านทำก็ถุงท่านเนี่ยค่ะค่ะถ้าผมพูดด้านผมก็ถุงผมนี่เนี่ยมันต้องมีถูกสักอย่างเดียวเพราะของจริงต้องมีหนึ่งเดียวใช่ไหมค่ะไอ้ตรงของจริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันนั้นใครกันที่ไปเจอของจริงนั้นต้องระดับพุทธปรัชญาเนี่ย oh. ก็ไปนู่นเลยนะไอ้ตรงนี้นะฮะนั่นจะเป็นคำตอบสุดท้ายคือพุทธปรัชญาก็คือแปลว่าคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกซึ่งเป็นมรดกแล้วก็เป็นทั้งมรดกของโลกรวมทั้งเป็นมรดกของจักรวาลด้วยค่ะมันคือคำว่าปราชญ์นั่นแหละค่ะนั่นแหละก็คือคำที่เราบอกว่าเราเป็นต้องมีตัวตนขึ้นมาหน่อยนะปรุงตัวตนขึ้นมาหน่อยนะคือผู้จริงๆแล้วผู้หรือนักแหละนั่นแหละปรุงขึ้นมาว่าผู้ที่เป็นปราชญ์ก็คือศาสตร์ที่คือปรัชญาเท่านั้นเองไม่มีอะไรเราจะพูดกันไปแต่สภาวะที่เข้าถึงมันก็คือสภาวะที่เป็นปราชญ์แล้วแต่จะพูดไปผู้ที่เป็นปราชญ์ผู้ที่มีปัญญาก็คือคนเดียวกันน่ะแหละสภาวะเดียวกันน่ะล่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลุงบอกว่าอันนี้ก่อนนักปราชญ์อันนี้ก็ปรัชญาพูดกันไปเขียนตำรากันมาเยอะแยะปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกปรัชญาแบบอริสโตเติลปรัชญาแบบกาลิเลโอหรือใครเนี่ย มันก็คือเขาก็รู้แบบของเขาไงเขาถึงแบบของเขาไง เท่านั้นเองเขาถึงแบบก็โอเคครับตอบคำถามได้เรียงเน้นๆเพราะฉะนั้นก็เขียนอะไรก็เขียนไปเถอะจะพูดภาษาอังกฤษภาษามคธภาษาบาลีอะไรก็ช่างคุณโยมก็เถอะแต่สภาวะธรรมสภาวะอันนั้นแหละจะเรียกว่านักปราชญ์นักปรัชญาหาเหวแล้วช่างมาเถอะโอเคภาษาก็สิ่งสมมติอยู่ทีนี้อ่ะใช่มาถึงตัวภาษาเป็นสิ่งสมมติใช่ใช่อยู่ใช่เป็นตัวกลางที่สื่อความให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเลยทำให้คนวนไงคุณลุงหนูถึงบอกเลยว่าภาษาเนี่ยมันวัฒกรรมทำให้คนวนถ้าเราพูดเข้าถึงใจกันอย่างนี้มันจบแล้วเห็นไหมว่าปลดล็อกเลยคุณลุงว่าแหมสอนคำว่าปรัชญากันมาเยอะแยะแล้วเข้าไม่ถึงไงมันพูดกันอยู่นั่นแหละพูดกันไปก็พูดกันมาแต่สภาวะที่คุณเป็นอยู่คือกันนั่นน่ะสภาวะที่เจ้าเป็นน่ะสภาวะที่เจ้ารู้สึกกันน่ะเจ้ารู้สึกเบาสบายหรือเจ้ารู้สึกสบายพอใจหรือยังล่ะถ้าเจ้าพอใจแล้วโอเคแล้วก็จบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะความพอใจของเจ้าหรือมันเบาขนาดนี้น่ะบรรลุปรัชญาตามแนวทางของเจ้าใช่ปลดล็อกเลยปลดล็อกเลยดื่มน้ำมันก็พลังงานความร้อนไปความร้อนสนุกไหมคะคุณลุงแน่นอนใส่ต้องมานั่งคุยกันบ่อยๆแล้วค่ะขออนุญาตจิ๊กซอระดับนี้ต่อกันก็มันก็มีผู้คนที่เก็ตกันแล้วกันถึงบอกไงว่าไม่ต้องไปเสียใจหรอกท่านไม่ต้องไปเสียใจขอโทษค่ะมันคำมันลบกันกรองดอกบัวจะห้าเหล่าสี่เหล่าช่างเขา
มันกั่นกรองมาเองจะเหลือคนดูเรา8คน2คนก็ช่างมันเถอะ คนที่ใช้เท่านั้นตุ๊กอธิษฐานจิตเสมอนะคะว่าจะไม่มีความขัดแย้งใดๆมาสู่ความกลมกลืนของเราจะไม่มีใครมาคอมเมนต์อะไรเราหรอกเพราะเขาจะมาไม่ถึงคอนเทนต์ของเราผู้ที่ตีกันด้วยวาทกรรมของโซเชียลมีเดียเขาจะมาไม่ถึงคอนเทนต์นี้เพราะถ้ามาถึงเนี่ยเราก็จะปิดคอมเมนต์เซาเล่นจริงๆค่ะเวลาทุกจะทำคุณงามความดีอะไรทุกจะรู้ขึ้นมาละเมื่อเราจะพูดจะทำสิ่งใดขอเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนถูกคนถูกประโยชน์ถูกการและเป็นสัจธรรมเหมือนที่คำพระพุทธองค์ถ้าสิ่งใดต้องรบกวนให้เสียเวลาหรือทำให้ใครต้องคิดลบต้องเหนื่อยต้องวุ่นวายเกิดเป็นมโนกรรมวจีทุจริตมโนทุจริตไม่ต้องเอากายทุจริตหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เจอกับเขาไม่ต้องคงไม่มาชกหน้าดิฉันหรอกเห็นหน้าดิฉันขนาดนี้ไม่ต้องมึงก็คือก็อธิษฐานจิตว่าคัดกรองมานะคะเท่าไหร่เท่านั้นแหละจะได้ต้องไปทำให้เกิดอกุศลต่อใครอีกต่อไปเลยคัดกรองมาเท่านั้นเพียงพอแล้วจะได้มากจะได้น้อยช่างมันไม่ต้องเสียใจครับครับสรุปโดยทั้งหมดในส่วนตัวนะเราคือเราเราคือใครยืนให้อยู่แล้วก็ให้มีคอนฟิเดนซ์ออกมาให้ได้ค่ะนะแล้วมันจะไปต่อถ้าหาว่าขาดคอนฟิเดนซ์พวกมันจะไปต่อไม่ได้ชีวิตนี้ถ้าเราเซตอัพตัวเองได้เรียบร้อยแล้วก็นั่นคือเขาหมดเขาคือเขาเราคือเราแต่ทำอย่างไรล่ะไอ้คำว่าเขามันเป็นภาพรวมมันเป็นภาพแมโครไอ้เราไมโครอยู่ที่ทำกลางของแมโครทีนี้เพราะฉะนั้นต้องคอยประสานแมคโครด้วยเหมือนกันนะเพื่อให้มันเป็นกรอบเป็นกรรมให้มันกลุ่มเป็นก้อนเพื่อที่จะไปต่อเป็นองคาพยพหรือว่าเป็นหมู่เหล่าคณะประมาณนั้นครับมันก็ควรจะอยู่ในบริบทนี้ในการทำงานของลุงออกทุกวันนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าการที่จะตัดช่องน้อยแต่พอตัวมันได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะแต่อยู่คนเดียวได้ไหมชีวิตจริงก็อยู่คนเดียวไม่ได้ก็มาถึงตรงนี้เมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าคิดว่าตัวเองมีสิ่งนี้อยู่ก็ซัพพอร์ตก็แล้วกันวีอาร์เซ็นเตอร์ไว้เป็นเซ็นเตอร์ไว้สักหน่อยนึงปล่อยเลยใครฟังอยู่นะพลังเสียงเนี้ยเอ็กโคนะคุณลุงได้ยินเสียงหนูเป็นยังไงมีเสียงแบบไหนก็ทุกคนนะฮะเรื่องเสียงมันเป็นเอเนอร์จีอยู่แล้วล่ะไอ้จับหลังคือมันเป็นเวฟอยู่แล้วล่ะใช่เรื่องของเสียงเป็นเวฟทีนี้เวฟสะดุดไหมหรือเวฟสมูทไหมมันก็มีระดับของเวฟคือเลเวลของมันก็มีอยู่แล้วโดยเนื้อแท้แล้วผมจะเป็นคนที่ฟังเสียงไวค่ะพอเสียงไวพอเสียงไวปุ๊บก็จับเข้าสู่เลเวลของเราเองได้จะไวเรื่องเสียง มันก็ง่ายในการที่จะเป็นซัพพอร์ตก็ดีหรือว่าจะเป็นการที่จะออสโมซิสก็ได้มันหน้าเวลาในใจมันเป็นลักษณะซัพพอร์ตซะมากกว่าเพราะเราไปออสโมซิสกับสิ่งที่มันอยู่ในภายในตัวเราแล้วกับที่มันเป็นเนเจอร์มันออสโมซิสเป็นเหมือนมันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวเนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวตรงนั้นแหละมันทำให้เราได้มีคอนฟิเดนซ์มากขึ้นแต่อย่าหลงประเด็นแล้วก็อย่าเลยเถิดคอนฟิเดนซ์มันกลายเป็นแอบนอร์มอลที่ว่าเนี่ยใช่ก็บอกกันแล้วว่าเอ้ยนี่คือลุงงอกคือมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสใช่นี่แหละคือใช่แหละก็แอบนอร์มอลมันส่วนน้อยค่ะแอบนอร์มอลในภาพไม่ปกติคนปกติเขามีกันเยอะแล้วเราขอไม่ปกติดีกว่าเอาว่าแอบนอร์มอลในส่วนที่เรากำลังพูดอยู่ตรงนี้คืออินไซต์ในการที่เข้าสู่ในเรื่องของพุทธศาสตร์ถ้ามันเข้าไปถึงในแก่นแก้วพุทธศาสตร์แล้วก็แอบนอร์มอลล้นๆเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าไปอินไซต์ได้จริงๆนะแน่นอนมันก็เซตตัวเองได้นะแอบนอร์มอลตามภาษาโลกๆตามภาษาโลกีนะก็บ้าเลยครับเออจริงเออแต่ถ้าหาแอบนอร์มอลตามภาษาของโลกุตนะค่ะเฮ้ยมันไม่ใช่แต่ว่าเออนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะแล้วแต่จะเรียกกันละกันนะเออแล้วไงต่อก็ลุกว่าถ้าโลกุตมันไม่ใช่ละอโนมอลไม่ใช่อ่ะเนี่ยเนี่ยโอเคไหมโอเคมาลงที่แอบเดมอนกับแอนคอนเซสแล้วก็ภาวะนี้คือภาวะของอากาลิโกพูดบ่อยมากค่ะมันเป็นภาวะที่เว
เวลาต้องเป็นซีโร่อย่างเดียวนั่นเองถ้าว่าใครก็อยู่ในพอยต์นี้ได้นะฮะมันก็มันอยู่ตรงกลางของเวฟกันแล้วกันหรือจะบอกว่าไม่มีเวฟก็ว่าได้นะอยู่ในตรงกลางของฟรีเควนซีก็ได้หรือบอกว่าไม่มีฟรีเควนซีก็ว่าได้ถ้ามันเซตซีโร่จริงๆเนี่ยก็คือตรงนี้แหละที่เชื่อมันในส่วนตัวว่ากำลังจับแกนนี่อยู่แกนตั้งแนวตั้งแนวรากเนี่ยในการที่จะทำอะไรและคิดพูดทำอะไรมันจะออกไปมันเองเพราะว่าทุกครั้งที่มีการพูดจาไอ้ภาพมโนตัวนั้นมันก็ผ่านภาษาออกมาใช่มันก็ทำให้ไม่ดุดแล้วมันบูรณาการอยู่ระหว่างแกน S แกน Y ที่เราเคยเรียนหนังสือกันนั่นแหละครับค่ะเนาะมันอยู่แล้วแหละจะเอาเหรียญซ้ายเหรียญขวาหรือจะผ่าตรงกลางก็แล้วแต่เนาะมันก็เป็นเช่นนั้นเองของมันอยู่มันเอาอากาศแต่เชื่อมันในส่วนตัวสูงมากมันถึงเวลาจริงๆครับที่จะมีมันพันที่สอดแสวงหาในความเป็นสัจธรรมแล้วได้เจอครับมันถึงเวลาคนที่สอดแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็จะเจอแน่ๆเพราะมันมีลุงออกอยู่ก็คิดว่าลุงออกก็ต้องไม่หวั่นไหวมันต้องไม่รู้เป็นถูกต้องต้อง adapt apply ตรงนี้ให้ได้ให้มันเป็นให้มันไปก็ได้อยู่ก็ได้แบบฮานอมิกที่พูดเมื่อกี้นี้ก็120ปีเหรอคะหรือเท่าไหร่ตัวเลขวันนั้น แล้วแต่จะเลือกเลยจะเอาตัวเลขกี่ปีตาม แล้วแต่เนาะเนาะโอ้จริงๆมันมีเรื่องอื่นอีกว่าจะเอาตอนวินาทีไหนแหมสภาวะเนี้ยหนูก็มีเยอะแยะวันนี้เล่าแค่นี้ก็ได้นะยังไม่เอาที่บอกว่าจะกลับไปอยู่ที่รีบๆอีกก็ผ่านมาแล้วสภาวะน่ะจะถูกดูดเข้าไปรูกุญแจมีหมด หัวใจแบบแรงเต้นแรงๆแล้วอาจจะถูกดูดแล้วเหรอหยุดหายใจก่อนก็ได้อ่ะหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้มันดึงแรงว่ะเฮ้ยผ่อนไปก่อนผ่อนแผ่วเข้าใจนะคะเข้าใจภาวะนี้จะได้รู้ทุกเรื่องครับเขาบอกให้รู้ให้หมดแล้วกันไหนๆก็จะได้ระลึกได้รู้ให้หมดไปเลยโอเคจบได้มั้ยเซซิโร่โอเคอันนี้ก็เทปแรกนะเนี่ยที่ว่า2นะๆๆ2วัยตรง thank you very big เนาะโอเคครับขอบคุณค่ะคุณโรมที่ให้เวลา